ภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเอกสารท่องโครงสร้างจิต89หรือ121ดวงคือโลกิยาจิต81โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นจิต89หรือ121โลกิยาจิต81ดวงคือกามาวาจรจิต54มหัคคตจิต27รวมเป็นโลกิยาจิต81กามาวาจรจิต54ดวงคืออโสภณจิต30กามาวาจรโสภณจิต24รวมเป็นกามาวาจรจิต54อโสภณจิต30ดวงคืออกุศลจิต12อาเหตุกะจิต18รวมเป็นอโสภณจิต30อกุศลจิต12ดวงคือโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2รวมเป็นอกุศลจิต12อาเหตุกะจิต18ดวงคืออกุศลวิบากจิต7อาเหตุกะกุศลวิบากจิต8อาเหตุกากิริยาจิต3รวมเป็นอาเหตุกาจิต18กามาวาจรโสภณจิต24ดวงคือมหากุศลจิต8มหาวิบากจิต8มหากิริยาจิต8รวมเป็นกามาวาจรโสภณจิต24มหาคตาจิต27ดวงคือรูปาวาจรจิต15อรูปาวาจรจิต12รวมเป็นมหาคตาจิต27รูปาวาจรจิต15ดวงคือรูปาวาจรกุศลจิต5รูปาวาจรวิบากจิต5รูปาวาจรกิริยาจิต5รวมเป็นรูปาวาจรจิต15อรูปาวาจรจิต12ดวงคืออรูปาวาจรกุศลจิต4อรูปาวาจรวิบากจิต10อรูปาวาจรกิริยาจิต4รวมเป็นอรูปาวาจรจิต12โลกุตระจิต8หรือ40ดวงคือมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20โลกุตระจิต8หรือ40มรรคจิต4หรือ20ดวงคือโสดาปัตติมรรคจิต1หรือ5สกทาคามิมรรคจิต1หรือ5อนาคามิมรรคจิต1หรือ5อรหัตตมรรคจิต1หรือ5รวมเป็นมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20ดวงคือโสดาปัตติผลจิต1หรือ5สกทาคามิผลจิต1หรือ5อนาคามิผลจิต1หรือ5อรหัตตผลจิต1หรือ5รวมเป็นผลจิต4หรือ20เปิดไปดูชื่ออกุศลจิต12ที่เราท่องไล่บาลีนะหน้า16นะทางภาคภาษาบาลีแล้วก็ภาษาไทยโสมนัสสาสหกาตังทิฏฐิกาตาสัมปายุตตังอาสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังจิตสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาสัมปยุตกับทิฏฐิเป็นอาสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสาสังขาริกดวงหนึ่งโสมนัสสาสหคาตังทิฏฐิคาตาวิปายุตตังอาสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังจิตสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาวิปยุตจากทิฏฐิเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสาสังขาริกดวงหนึ่งอุเปกขาสหคาตังทิฏฐิคาตาสัมปายุตตังอสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกัง
จิตสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาสัมปยุตกับทิฏฐิเป็นอาสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสาสังขาริกดวงหนึ่งอุเบกขาสหคาตังทิฏฐิคาตาวิปยุตตังอาสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังจิตสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาวิปยุตจากทิฏฐิเป็นอาสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสาสังขาริกดวงหนึ่งโทมนัสสะสหคาตังปาติฆาสัมปยุตตังอาสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังจิตสรคตด้วยโทมนัสเวทนาสัมปยุตกับปาติฆาเป็นอาสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสาสังขาริกดวงหนึ่งอุเปคาสหคาตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตะเมกังจิตสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาสัมปยุตกับปะดวงหนึ่งอุเปกขาสหคาตังอุทธัจจสัมปยุตตะเมกังจิตสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาสัมปยุตกับอุทธัจจดวงหนึ่งวันนี้จะสรุปนะกุศลจิต12นั่นชื่อนะตัวนี้เป็นตัวย่อถ้าเราท่องกุศลจิต12แล้วก็อเหตุกะจิต18 2 อันนี้รวมเรียกว่าอะไรรวมเรียกว่าอโสภณจิต30นะ2อันนะแต่ถ้าหากว่ารวมทั้งอกุศลจิต12อเหตุกะจิต18แล้วกามาวจรโสภณจิต24รวมเป็นกามาวจรจิต54คือโครงสร้างของมันมาอย่างนี้นะทั้งกามาวจรจิต54กับหากตะ27รวมเป็นอะไรโลกิยะจิต81นะแต่ว่าในตัวแผงนี่เขาไม่ได้รวมตัวนี้เอาไว้จะรวมตัวนี้กามาวจรโสมนัสจิต24มหากุศลจิต8มหาวิบากจิต8มหากิริยาจิต8แล้วก็มหากตะจิต27รูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12ก็รวมเป็นมหากตะจิต27ศัพท์เหล่านี้เดี๋ยวเราจะเจอเรื่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆตามลำดับแต่ว่าอยากจะให้จำชื่อมันก่อนถ้าจำชื่อไม่ได้เวลาพูดถึงเนี่ยโยมก็จะงงเอออโสภณจิตเขาจะพูดแค่นี้งงแล้วอันคืออะไรโสภณจิตใช่ไหมมันต้องเอาชื่อไปก่อนจำชื่อให้ได้ก่อนจึงพาท่องโครงสร้างของมันโครงสร้างมันมาจากจุดเดียวคือจิตมาจากคำว่าจิตเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีความเสมอเหมือนกันหนึ่งเดียวคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์รู้อารมณ์นี่แหละทางทวารหกเนี่ยรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนี่คือลักษณะของเขาที่เป็นตัวรับรู้มันมีตัวรับรู้กับตัวถูกรู้สองอย่างใช่ไหมเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่เกิดยันตายตายก็ยังทำงานอยู่นะไปเกิดได้พบชาติต่อไปก็ยังทำงานต่อไปอีกอันนี้เขาเรียกว่าสังสารวัฏความเป็นไปของนามธรรมแล้วก็รูปธรรมทีนี้ในอกุศลจิต12เนี่ยเราเรียนมาทีละตัวละตัวนะก็ตามชื่อของเขานั่นแหละเพราะชื่อของเขาเนี่ยจะเป็นตัวบอกสภาวะของเขาเองเวลาที่เขาเกิดขึ้นอย่างเช่นดวงที่1เขาเกิดขึ้นมามีลักษณะแบบไหนก็โสมนัสสาสากาตังทิฏฐิคตะสัมยุตตังอสังขาริกะเมกังเป็นไปพร้อมกับโสมนัสเวนาประกอบพร้อมด้วยความเห็นผิดแล้วก็อสังขาริกคือมีกำลังไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนที่เราเรียนมาตามลำดับนะทั้งหมดนี่แหละก็จบไปแล้วท่านจะมาสรุปทีนี้ก่อนจะสรุปอุทธัจจะเนี่ยกับวิจิกิจฉาเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะอุทธัจจะภาษาไทยเรียกว่าอะไรฟุ้งซ่านเดี๋ยวอุทธัจจะวิจิกิจฉามีลักษณะที่ลังเลสงสัยเห็นไหมสองอย่างนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสภาวะนะแตกต่างกันทีนี้ในส่วนของอุทธัจจะเนี่ยลักษณะที่มีความฟุ้งซ่านตัวอุทธัจจะจริงท่านบอกว่าเวลาเขาฟุ้งเนี่ยเขาฟุ้งในอารมณ์เดียวหมายถึงการย้ำไอ้คำว่าอารมณ์เดียวหมายถึงการย้ำอย่างเช่นบางคนฟุ้งเรื่องลูกก็คิดแต่เรื่องลูกนั่นแหละมันฟุ้งเนี่ยนี่คือลักษณะแบบนี้มันก็ย้ำอยู่กับลูกนั่นแหละอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนฟุ้งกับเรื่องงานที่ตัวเองทำอ่ะมันก็จะคิดอยู่แต่เรื่องงานนั่นแหละ
นี่คือลักษณะการฟุ้งส่วนวิจิกิจฉาเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ดิ้นรนไปในอารมณ์ต่างๆเอ๊ะอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่คือมันจะมีการระหว่างอารมณ์อย่างน้อยก็คือ2อารมณ์อ่ะเป็นการตัดสินใจว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่เหมือนกับคนที่เดินไปเจอทาง2แยก2แพร่งมันตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเอ๊ะเอาทางซ้ายเอ๊ะไปทางนี้เอ๊ะไปทางนี้นี่คือลักษณะของวิจิกิจฉาส่วนการฟุ้งเขาจะมีอารมณ์เดียวคำว่าอารมณ์เดียวหมายถึงเป็นไปในอารมณ์นั้นเรื่องนั้นบ่อยๆนี่คือสภาวะที่มีความแตกต่างกันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้อื่นไปจากสภาวะธรรมหรอกเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงปฏิเสธไม่ได้หรอกโอ้ฉันไม่มีเราฟุ้งซ่านไม่ปฏิเสธไม่ได้ถ้ายังละเขาไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ฉันไม่มีเราวิจิกิจฉาอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยท่านเอาของจริงมาบอกงั้นคำว่าตรัสรู้เนี่ยหมายถึงการตรัสรู้ของจริงนะไม่เหมือนกับศาสดาอื่นไปบอกเขาเป็นผู้สร้างถามว่าใครสร้างโลภะใครสร้างมีใครสร้างไหมไม่มีหรอกเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยโทสะละใครสร้างมีใครสร้างไหมไม่มีใครสร้างก็เกิดขึ้นตามเหตุแล้วก็ปัจจัยของเขาใช่ไหมถ้ามีการสร้างกันได้จริงๆอ่ะใครก็ตามที่นับถือผู้สร้างเขาก็จะมีสิ่งเหล่านี้เลยเพราะผู้สร้างจะบรรลุได้เอ้าอย่าโกรธนะคุณก็ไม่โกรธอย่างนี้นะเหมือนกันไหมเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่าแก่นะมันก็ไม่ได้อีกอย่าตายนะมันก็ไม่ได้อีกแต่ทำไมสัตว์ทั้งหลายมันถึงเสมอเหมือนกันหมดอ่ะมันเป็นไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะพระองค์สอนเนี่ยก็ไม่ได้เอาสิ่งอื่นมาสอนเรานะเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดานี่แหละพระองค์ยังตรัสไว้เองว่าเราตถาคตจะอุบัติเกิดขึ้นก็ตามไม่อุบัติเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุหมายถึงตัวสภาวะธรรมอย่างเนี้ยเขามีอยู่ของเขาอย่างนี้อยู่แล้วมันมีอยู่ของมันอยู่แล้วแต่พระองค์ไปรู้แล้วก็รู้ได้อย่างละเอียดด้วยว่าเขามีลักษณะแบบนี้ที่ท่านแสดงมาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจริงๆหากว่าเรามีการกำหนดรู้อ่ะก็ชื่อว่ามีการเจริญวิปัสสนาไปด้วยเลยนะเพราะสิ่งนี้มันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะอารมณ์วิปัสสนาคือรูปแล้วก็นามสองอย่างไอ้ที่เราเรียนนี่คืออะไรนามแต่ละตัวแต่ละตัวนี่นะเมื่อมีการรับรู้แต่ละตัวเรียนรู้แต่ละตัวเราเห็นความแตกต่างกันไอ้การที่เห็นความแตกต่างกันนี่แหละมันจะถอนความรู้สึกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกเพราะสัตว์ทั้งหลายมันเข้าใจว่าสัตว์บุคคลคือสัตว์บุคคลหญิงชายไม่ได้มีอยู่จริงโดยสภาวะนะถามว่าอุทธัจจะมันฟุ้งเนี่ยถามว่ามันเป็นหญิงหรือชายตัวผู้หรือตัวเมียมันไม่มีมันก็มีแต่สภาวะที่ฟุ้งอย่างเงี้ยไอ้คำในลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าปฏิเสธสัตว์บุคคลเพราะมันไม่มีคำว่าสัตว์ตัวจริงที่เป็นสัตว์มันไม่มีอยู่ในสภาวะตัวนี้มันมีแต่ของจริงคือลักษณะที่ฟุ้งในคราวที่ฟุ้งในคราวที่ลังเลสงสัยอ่ะมีไหมผู้หญิงผู้ชายไม่มีสัตว์บุคคลก็ไม่มีอย่างนี้แต่ก่อนจะมาเรียนที่แรกงงไม่ใส่บุคคลแล้วใครมานั่งทนโทษอย่างนี้มันเถียงนี่นะมันเถียงคือเราเข้าไม่ถึงไงไอ้ตอนนั้นคือเราเรียนใหม่ๆเราก็เข้าไม่ถึงพอเข้าไม่ถึงอีกอย่างหนึ่งคนสื่อด้วยคือบางคนสื่อเนี่ยเขาบางทีไม่เข้าถึงตัวสภาวะมันก็เลยสื่อพอสื่อออกมาปุ๊บมันก็ทำให้เรางงให้เรางงเราก็แย้งเอาแล้วใครมานั่งเนี่ยอาจารย์เอาใครมานั่งเนี่ยคือถ้าเราสื่อให้มันเข้าใจเราก็จะเข้าใจเห็นไหมเอาลองถามดิว่าโทสะเนี่ยมันเป็นหญิงเป็นชายมันก็ไม่ใช่อีกเป็นคนไหมมันก็ไม่ใช่คนมันก็เป็นสภาวะเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยมันก็หมดไปเนี่ยนั้นท่านจะบอกว่าความจริงน่ะมันไม่มีอะไรเกิดหรอกมันมีแต่สภาวะธรรมนี่แหละเกิดมีสภาวะธรรมนี่แหละดับไปตั้งแต่ตื่นยันหลับก็คือกองธรรมนี่แหละที่มันเกิดขึ้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนตามเหตุแล้วก็ปัจจัยของมันมันขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยนะแต่บางทีท่านก็พูดว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปคำนี้ก็หมายถึงตัวสภาวะเพราะสภาวะเหล่านี้มันมีลักษณะที่ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับเขาจะเรียกว่าเป็นทุกข์ในที่นี้นะแต่พอพูดถึงทุกข์เนี่ยคนส่วนมากจะมุ่งถึงทุกขเวทนาอันนี้คือทุกขเวทนาเป็นทุกข์เพราะการเสวยอารมณ์แต่ทุกข์ที่เขาพูดถึงในที่นี้หมายถึงทุกข์ในสัจจะทุกข์ในอริยสัจหรือว่าทุกข์ในไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเป็นทุกข์ตรงนี้ที่ท่านพูดถึงคือทุกข์ในไตรลักษณ์อื่นจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดอื่นจากทุกข์ไม่มีอะไรดับก็หมายถึงว่าไอ้ตัวสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้น
ทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันมีลักษณะมันก็หมดไปมีลักษณะมันก็หมดไปมีลักษณะมันก็หมดไปไอ้ลักษณะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นทุกข์แต่เราลองเรียนรู้จากเขาดีๆเขามีแล้วเขาจะหายไปหายไปจริงๆแต่ที่ว่าพอเราไม่เรียนรู้ปุ๊บพอมีสภาวะธรรมตัวใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงมันก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นอันเดียวกันซึ่งไอ้ความเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันมันเป็นความเห็นผิดอย่างนึงเรียกว่าสัตตทิฏฐิความเห็นว่าเป็นของเที่ยงเป็นความเห็นผิดนะสัตตทิฏฐิทิฏฐิว่ามันเป็นเที่ยงมันเป็นอันเดียวกันซึ่งในจำนวนชาวพุทธก็มีไม่น้อยที่เข้าใจอย่างนี้จึงมีการพูดถึงจิตเดิมเที่ยงมีการตายแล้วก็วิญญาณล่องลอยออกหาที่เกิดคือมันเป็นมันมาจากไอ้ความเข้าใจว่าเป็นสัตตทิฏฐิเพราะเวลาตัวเองศึกษาเราเรียนมันเข้าไม่ถึงคำสอนไงพอเข้าไม่ถึงคำสอนก็เลยมันไม่เลยไม่สามารถที่จะคลายความเห็นผิดได้ก็เลยยังยึดความเข้าใจเดิมๆหรืออย่างนั้นก็คือไม่ศึกษาไม่ศึกษาก็คือสักแต่ว่านับถือพุทธก็สักแต่ว่านับถือแต่ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนอะไรไม่เข้าไม่ถึงเหมือนกับคนสักแต่ว่าไปโรงเรียนน่ะแต่ไม่เรียนหนังสือหรอกไปโดดเรียนนู่นอยู่ไร่มันไร่อ้อยนู่นอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคนที่นับถือคำสอนพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็สักแต่ว่านับถือแล้วก็มีไม่ใช่น้อยด้วยนะมีไม่ใช่น้อยแล้วก็มาสอนกันมาแนะนำกันมันก็ไปกันใหญ่ทีเนี้ยแล้วคนฟังก็ไม่มีปัญญาที่จะไปวินิจฉัยด้วยอาศัยความเชื่อเป็นหลักอาศัยศรัทธาเป็นหลักบางทีก็อาศัยชื่อเสียงเป็นหลักมีชื่อเสียงคือมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะอย่างนี้นะมันตัดสินสัจธรรมไม่ได้นะชื่อเสียงดิตัดเสียงจำได้เพราะว่าในคราวที่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระองค์อุบัติเกิดขึ้นองค์เดียวตอนที่อุบัติเกิดขึ้นใหม่ๆแต่ว่าทั่วชมพูตวีปเนี่ยคนจำนวนเยอะนะแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเลยตอนที่พระองค์ตรัสรู้นะเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่คือไม่มีสักกายทิฏฐิก็มีสัตตะทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิมันครอบงำจิตใจของสัตว์อยู่ต่อเมื่อเขาเหล่านั้นได้ยินได้ฟังธรรมเขาจึงคลายความเห็นผิดได้จึงมีการอุทานว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าหลังจากที่เขาฟังพระสูตรแล้วก็แสดงว่าธรรมะที่เขาได้ยินได้ฟังอ่ะมันไปทำลายความเข้าใจผิดของเขาอ่ะเขาก็เลยอุทานคำนี้ขึ้นมาทั้งๆที่ตัวเขาเองก็คือกลุ่มธรรมะนั่นแหละที่ประชุมกันอยู่ไม่ใช่อื่นใดเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่เราฟังอภิธรรมเนี่ยจะฟังยังไงให้เขาถึงอภิธรรมก็คือฟังแล้วให้จรดของจริงเลยเท่าที่มันจะจรดได้นะที่เราเรียนมาใช่อกุศล12เนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยโยมไม่ต้องไปเจริญหรอกมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันอยู่ที่ว่าสภาวะตัวไหนมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าที่เราจะเรียนต่อไปข้างหน้าเป็นพวกรูปาวจรรูปาวจรหรือโลกุตระหรือมหากิริยาจิตนะไม่งั้นก็หาสีตุปาทจิตพวกเนี้ยมันไม่มีในเราก็ไม่เป็นไรมันไม่มีสภาวะศึกษาก็ไม่ต้องศึกษาแต่ว่าเราก็เรียนทำความเข้าใจไปก่อนแต่อะไรก็ตามที่เราเรียนแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้จากเขาได้เราก็ให้เรียนรู้จากเขาสังเกตเขาทำงานบ่อยๆเนี่ยปัญญามันก็จะคมด้วยอันนี้เขาเรียกว่าภาวนาด้วยนะภาวนามายปัญญาแต่ที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นสุตตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังแล้วมันจะเชื่อมโยงกับเกี่ยวกับเรื่องของภาวนามายปัญญาด้วยถ้าว่าเข้าใจนะแต่ไม่เข้าใจบางทีมันเชื่อมโยงไม่ถึงที่ต้องพูดอย่างนี้บ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนบางคนเวลาเรียนเนี่ยคือเขาไปมุ่งที่ตัวเลขเป็นสำคัญเดี๋ยวเราเรียนไปจะมีสัมปโยคะสังหะเขาจะมุ่งกับตัวเลขจิตตรงนี้ประกอบทั้งนู้นทั้งนี้นะเขาจะมุ่งตรงนี้ถามว่ามาได้ไหมได้ในส่วนของปริยัติแต่ความลึกซึ้งความละเอียดจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้ถ้าว่าเรามาสังเกตการที่เขาทำงานหรือว่าลักษณะที่เขาปรากฏอยู่สภาวะเขาปรากฏอยู่อันนั้นแหละจะเราจะได้ความละเอียดลึกซึ้งของเขาแล้วมันจะไม่ผิดจากตำราด้วยเพราะว่าอะไรก็เราศึกษาของจริงอ่ะมันจะผิดจากตำราได้ยังไงใช่ไหมตำราบอกว่าเกลือเค็มแต่เราไปกินเกลือเนี่ยถามว่าเรากินเกลือปุ๊บมันจะผิดจากตำราไหมไม่ได้ผิดแต่มันจะได้รสชาติที่ลึกซึ้งกว่าที่ตำราบอกใช่ไหมในขณะที่เราเขาเขียนว่าเกลือมันเค็มอย่างนี้เราอ่านหนังสือเกลือเค็มอย่างนี้เราก็รู้บัญญัติว่ามันเค็มแต่ถ้าเราไปกินจริงๆเราจะเห็นสภาวะของมันว่าลักษณะรสชาติที่มันเค็มเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเช่นโทสะธรรมชาติที่ประทุษร้ายอารมณ์นะเราก็พูดไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆเวลามันโกรธจริงๆนั่นแหละตัวนั้นแหละคือพิษสงของมันเลยแต่ถ้าว่าเราเรียนรู้เราจะเห็นลักษณะของมันว่าโอ้ที่พุทธเจ้าบอกว่า
มีความดุร้ายเป็นสภาพเหมือนกับอสรพิษที่ถูกตีมันคืออย่างนี้ตามปริมาณของมันมันจะพลาดไปหมดเลยแต่ถ้าเราทันมันนะสติปัญญาทันมันก็หยุดแต่ถ้าไม่ทันเป็นไงก็หลุดไปนะหลุดไปนะกว่าจะรู้ทีหนึ่งโอ้เสียท่าไปแล้วเสียท่ากิเลสไปแล้วอุตส่าห์เรียนมาตั้งนานนะนึกว่าแน่ที่ไหนได้พอเจอของจริงนะพลิกตำราไม่ทันเพราะเวลามันมาเนี่ยมันมาตามเหตุตามปัจจัยนะไม่ได้มาแบบตำราบอกนะมันมาแบบตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละคือพิษสงของมันของจริงเอามาดูหน้าที่36คาถาสังหะสรุปอกุศลจิต12ดวงท่านพระอนุรุทธาจารย์ขันได้รวบรวมกล่าวอกุศลจิต12ดวงแต่ละดวงอย่างนี้แล้วบัดนี้ประสงค์สรุปความย้ำอกุศลจิตที่กล่าวแล้วนั้นจึงกล่าวคาถาสงเคราะห์ไว้อย่างนี้ว่าอัตถาโรภะมูรานิโทสะมูรานิจะทวิธาโมหะมูรานิจะทเวติทวาทสานกุศลาสียุ่งแปลว่าโลภะมูลจิตมี8ดวงโทสะมูลจิตมี2ดวงและโมหะมูลจิตก็มี2ดวงอกุศลจิตตุบบาทจึงมี12ดวงตามประการดังกล่าวมากรณีอกุศลจิตตุบบาทจิตตากอุปาทะหมายถึงว่าอากุศลจิตตุบบาทคือการเกิดขึ้นของอากุศลจิตจะมีสภาวะแค่12อย่างนี้12อย่างนี้นะแต่ว่าจะจำแนกแจกแจงไปพิสดารกว่านี้ก็ได้จะย่นย่อกว่านี้ก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นโลภะมี1ก็คือธรรมชาติที่ยินดีพอใจในอารมณ์นี้ก็ได้มี2ก็คือธรรมชาติที่ประกอบกับทิฏฐิกับไม่ประกอบกับทิฏฐิหรือว่าจะมีธรรมชาติที่เป็นอสังขาริกสังขาริกก็ได้พูดในยะนี้นะแต่ว่าจะไม่อื่นไปจาก8ดวงนี้ไม่อื่นไปจากนี้แล้วส่วนจะทำแนกตามทวารก็อีกอย่างนึงนะตามทวารก็เป็นไป8เวลาโลภะมันเกิดทางตาเนี่ยก็8เกิดทางหูก็8เกิดทางจมูกก็8เกิดทางลิ้นก็8เกิดทางกายก็8เกิดทางใจก็8ก็แล้วแต่ที่มันเป็นไปตามทวาร6นี่ก็จำแนกไปตามทวารไปถ้าจำแนกไปตามอารมณ์อีกล่ะก็แล้วแต่ทั้งรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ละสารมณ์เพราะมันพอใจมันก็พอใจในสิ่งนี้แหละหรือมันจะพอใจในอื่นไปจากนี้มันก็พอใจทั้งรูปารมณ์อ่ะสีสวยๆพอใจทางสัทธารมณ์เสียงเพราะๆพอใจทางคันธารมณ์กลิ่นหอมๆพอใจทางละสารมณ์รสชาติอร่อยๆพอใจทางโผฏฐัพพารมณ์สัมผัสที่ดีพอใจทางธรรมารมณ์นะธรรมารมณ์เนี่ยปัจจุบันก็ได้บางทีก็กินของเก่าไงนึกถึงอดีตที่เคยมีความสุขอย่างนี้โลภะก็ทำงานหรืออนาคตวาดฝันว่าจะเป็นนั่นเป็นนี่จะได้นู่นได้นี่ก็จินตนาการไปโลภะก็ทำงานนั้นทางใจจึงเป็นไป3การนะปัจจุบันก็ได้อดีตก็ได้อนาคตก็ได้แต่ถ้าหากว่าทางทวาร5เป็นไปทางปัจจุบันอย่างเดียวเพราะทวาร5รับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยในขณะนั้นขณะนั้นแต่ว่ามีความเชื่อมโยงกับทางมโนทวารด้วยอันนี้ก็จำแนกไปโทสะมูลจิตก็เหมือนกันโมหะมูลจิตก็เหมือนกันเนี่ย12ดวงคาถานี้มีคำอธิบายอย่างนี้ว่าโลภะด้วยโลภะนั้นเป็นมูลด้วยเพราะความเป็นเหมือนมูลรากเหง้าโดยการยังความตั้งมั่นด้วยดีแห่งจิตให้สำเร็จจิตเหล่านี้มีมูลคือโลภะนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าโลภะมูลจิตจิตที่มีโลภะเป็นมูลตัวโลภะเนี่ยเป็นจิตที่เจตสิกเป็นเจตสิกนะที่ประกอบกับจิตแต่ตัวเนี้ยเป็นมูลคือรากเหง้าเจตสิกอื่นที่ประกอบกับโลภะเนี่ยก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ตัวนี้คือเป็นรากเหง้าก็เหมือนกับต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ก็มีส่วนประกอบเยอะมีดอกมีใบมีเปลือกมีแก่นมีกระพี้หลายอย่างแต่เขาจะมีการยืนต้นรับลมแรงท้าแดดท้าฝนได้อาศัยอะไรอาศัยรากเหง้าอาศัยรากของเขาเป็นมูลฉะนั้นสภาวะธรรมที่ประกอบร่วมกับจิตนี่ก็เหมือนกันในขณะที่โลภะมูลจิตเกิดขึ้นก็มีธรรมอย่างอื่นด้วยแต่ก็มีโลภะเป็นมูลเพราะทำให้จิตมีความตั้งมั่นมีกำลัง
เหมือนกับต้นไม้ที่มันมีรากมันก็มีกำลังพึงมี8ดวงตามความต่างกันแห่งธรรมมีเวทนาเป็นต้นเป็นปลายคืออะไรมีเวทนาเป็นต้นโลภะมูลจิตแตกออกมาเป็น8ดวงอาศัยอะไรเป็นเครื่องจำแนกเขายกเล่าเวทนาอาศัยอะไรอีกเวทนาทิฏฐิแล้วก็สังขาร3อย่างจำได้นะเวทนามีกี่เวทนา2คือโสมนัสกับอุเบกขาทิฏฐิก็มีทิฏฐิสัมปยุตกับทิฏฐิกตะวิปยุตสังขารก็มีอสังขาริกกับสสังขาริกเนี่ยอาศัยธรรม3อย่างนี้จำแนกจึงแตกโลภะมูลออกมาเป็น8ดวงทีแรกคือลักษณะที่โลภอย่างเดียวทีนี้โลภมันมีโลภที่เป็นไปพร้อมกับโสมนัสก็มีอุเบกขาก็มีก็เลยจำแนกออกมาเป็น2แล้วที่เป็นโสมนัสก็ยังแบ่งออกเป็นทิฏฐิกตาสัมยุตกับทิฏฐิกตาวิปยุตอุเบกขาก็แบ่งออกเป็นทิฏฐิกตาสัมยุตกับทิฏฐิกตาวิปยุตแล้วก็ทิฏฐิกตาสัมปยุตก็จะแบ่งออกมาเป็นอสังขาริกสสังขาริกอย่างเงี้ยทิฏฐิกตาวิปยุตก็จะแบ่งออกเป็นสสังขาริกอสังขาริกแล้วก็เชื่อมไปหาเวทนาก็เลยถูกจำแนกออกมาเป็น8โยมเรียกจำได้ไหมจำได้ครับฮะจำได้ครับอ้าวไปไปไปตัวไปตัวไปตัวไปฮะไปจ้างไปตัวไปไปตัวจับจับไปทวนเหรอฟังมาแล้วไปตัวนี่กะโลภะแตกมาเป็นอะไรเวทนาเป็นโสมนัสแล้วก็อุเบกขาแล้วก็แตกมาเป็นอะไรทิฏฐิ3แล้วก็ทิฏฐิวิปแล้วก็อุเบกขาก็แตกมาเป็นทิฏฐิ3แล้วก็ทิฏฐิวิปทิฏฐิกตาสัมยุตตังแล้วก็แบ่งมาเป็นอะไรอสังสะสังอะสังสะสังอะสังสะสังอะสังแล้วก็สะสังรวมกันเป็น8 1 2 3 4 5 6 7 8นี่ไงอาศัยเวทนาทิฏฐิแล้วก็สังขารเวทนานี่1ทิฏฐิ2แล้วก็สังขารนี่3จึงจะแยกออกมาเป็น8ก็โสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตาสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสังสาริกะเมกังโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตาวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังอุเบกขาสากตังทิฏฐิกตาสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังอุเบกขาสากตังทิฏฐิกตาวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังที่เราท่องมาก็แค่นี้แหละถ้าไปเขียนแผนผังได้ก็ไม่ยากจบไปแล้วตอนนี้จบไปแล้วนั่นแหละแต่รู้ว่ามันอาศัยเวทนาทิฏฐิแล้วก็สังขารเขามาสรุปแล้วไงพึงมี8ดวงตามความตันแห่งธรรมมีเวทนาเป็นต้นไอ้คำว่าธรรมตัวเนี้ยหมายถึง3อย่างนี่ยังไงเวทนาทิฏฐิแล้วก็สังขารคำว่าธรรมเนี่ยคือท่านจะไม่พูดแล้วเมื่อท่านอธิบายปุ๊บเนี่ยท่านจะไม่พูดมีแต่เป็นต้นเป็นต้นไว้ทีนี้เป็นปลายแล้วก็ไปหาเองถ้าจำไม่ได้ก็ต้นก็ไม่รู้ปลายก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันต้องมีโครงสร้างของมันอยู่เป็น8ดวงชื่อว่าโทสะมูลจิตก็โดยประการเดียวกันนั้นถึงมี2ดวงตามความต้องการแห่งสังขารคือโลภไอ้โทสะมูลจิตมี2ดวงเนี่ยอาศัยสังขารเป็นเครื่องจำแนกเวทนาเหมือนกันไหมเหมือนกันปฏิฆะสัมยุตเหมือนกันไหมเหมือนกันอย่างนี้นะส่วนเหตุผลว่าทำไมต้องใส่เวทนากับปฏิฆะรวมกันด้วยมีเหตุผลอะไรเหตุผลท่านน่ะคือต้องการระบุเวทนาให้รู้ว่าจิตสอนด้วยมีเวทนาเป็นอะไรที่ใส่ปฏิฆะสัมปยุตก็ให้รู้ว่าปฏิฆะคือโทสะจะเป็นไปร่วมกับโทมนัสเวทนาเท่านั้นจะไม่เป็นไปกับเวทนาอื่นไอ้ตัวปฏิฆะเป็นชื่อของโทสะตัวนี้นะนี่โทสะเจตสิกเนี่ยแต่ในที่นั้นเป็นชื่อของปฏิฆะโทมนัสกับปฏิฆะโทมนัสเนี่ยเป็นชื่อของเวทนาคือตัวนี้
ส่วนปฏิฆะเป็นชื่อของโทสะคือตัวนี้สภาวะคนละอย่างกันนะคนละขันธ์ด้วยเพราะเวทนาเป็นเวทนาขันธ์โทสะเป็นสังขารขันธ์ในขันธ์5น่ะเหตุผลผ่านมาแล้วแหละแต่ถ้าไม่ทวนก็จำไม่ได้มันเป็นของใหม่ไงนี่คือความต่างกันท่านก็เลยแค่พูดแค่สังขารนะไม่ได้เอาเวทนากับปฏิฆะเข้ามาด้วยเพราะว่าสองอย่างนี้ไม่ได้ทำให้โทสะมูลจิตมีความต่างกันอาศัยเฉพาะอาสังขาริกกับสสังขาริกก็เลยพูดแค่นี้ไม่เหมือนกับโลภะมูลจิต8นะและโมหะมูลจิตคือจิตที่มีโมหะเป็นมูลเพราะอาจว่ามีโมหะอย่างเดียวล้วนเป็นมูลพึงมี2ดวงตามความต้องการแห่งสัมปโยคะธรรมที่สัมปยุตมี2ดวงตามธรรมที่สัมปยุตดวงหนึ่งสัมปยุตกับอะไรอุทธัจจะอีกดวงหนึ่งสัมปยุตกับวิจิกิจฉาเวทนาอุเบกขาเหมือนกันโมหะนะแล้วมีสังขารไหมไม่มีไม่ถึงความเป็นอสังขาริกกับสสังขาริกเหตุผลก็เพราะว่าอีกดวงหนึ่งมีแต่ลังเลสงสัยไอ้จิตที่มันลังเลสงสัยมันเป็นจิตที่ไม่มีกำลังตัวมันเองไม่มีกำลังแล้วใครจะไปกระตุ้นชักตัวมันมีกำลังก็ไม่ได้อีกนะส่วนอุทธัจจะ ก็มีแต่ความฟุ้งซ่านสภาพที่ฟุ้งเป็นสภาพที่มีกำลังนะตัวเขาเองก็ไม่มีกำลังใครจะไปกระตุ้นให้เขามีกำลังก็ไม่ได้ไม่สามารถกระตุ้นได้ก็เหมือนกับคนมีคนปัญญาอ่อนน่ะคือสภาพเขาอ่อนอยู่งั้นอยู่แล้วจะกระตุ้นให้เขามีกำลังหรือเขาจะกระตุ้นตัวเองให้มีกำลังก็ไม่ได้หมดสิทธิ์สภาวะธรรมมันเป็นอย่างนี้แต่บางตำรามีการสงเคราะห์นะแต่นี้ไม่มีการสงเคราะห์เพราะอะไรถ้าจะถึงความเป็นอสังขาริสังขาริท่านจะระบุไปในชื่อของเขาแล้วชื่อเขาจะบอกแล้วบาลีอ่ะแต่ว่ามีไหมไม่มีแล้วเหตุผลเนี่ยก็ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ถูกต้องด้วยแต่บางคัมภีร์มีการสงเคราะห์แต่เป็นคัมภีร์ยุคหลังนะอันนี้ก็มันจะเลยไปเลยเหตุผลด้วยอธิบายไม่ได้ด้วยพอถามเหตุผลก็ตอบไม่ได้ทำไมต้องสงเคราะห์ล่ะก็ตอบไม่ได้อีกก็ให้เหตุผลว่ามันไม่เป็นอสังขาริกก็ต้องเป็นสสังขาริกมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันก็เหตุผลเขามีอยู่แล้วนี่ก็เป็นคาถาสรุปนะอ่านตรงนี้ก่อนคาถาสังฆะคหะสรุปอกุศลจิต12ดวงท่านพระอนุรุทธาจารย์ท่านได้รวบรวมกล่าวอกุศลจิต12ดวงแต่ละดวงอย่างนี้แล้วบัดนี้ประสงค์สรุปความย้ำอกุศลจิตที่กล่าวแล้วนั้นจึงกล่าวคาถาสงเคราะห์ไว้อย่างนี้ว่าอัตทาโรภะมูรานิโทสะมูรานิจทวิทาโมหะมูรานิจทเวติทวาทสากุสราสิยุงแปลว่าโลภะมูลจิตมี8ดวงโทสะมูลจิตมี2ดวงและโมหะมูลจิตก็มี2ดวงอกุศลจิตตุบาทพึงมี12ดวงตามประการดังกล่าวมากนี้คาถานี้มีคำอธิบายอย่างนี้ว่าโลภะด้วยโลภะนั้นเป็นมูลด้วยเพราะความเป็นเหมือนมูลรากเหง้าโดยการยังความตั้งมั่นด้วยดีแห่งจิตให้สำเร็จจิตเหล่านี้มีมูลคือโลภะนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าโลภะมูลจิตพึงมี8ดวงตามความต่างกันแห่งธรรมมีเวทนาเป็นต้นชื่อว่าโทสะมูลจิตก็โดยประการเดียวกันนั้นพึงมี2ดวงตามความต่างกันแห่งขันธ์และโมหะมูลจิตคือจิตที่มีโมหะเป็นมูลเพราะอาจว่ามีโมหะอย่างเดียวล้วนๆเป็นมูลพึงมี2ดวงตามความต่างกันแห่งสัมปโยคะธรรมที่สัมปยุตอกุศลจิตตุบาทคืออกุศลจิตที่เกิดขึ้นพึงมี12ดวงอย่างนี้
ต่อไปก็ท่านจะสรุปอากุศลจิตดวงไหนให้สำเร็จอากุศลกรรมบทข้อไหนในบรรดาอากุศลกรรมบท10อย่างคือเวลาที่สัตว์ทั้งหลายทำอกุศลกรรมเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตนะที่เราเรียกว่าบาปอกุศลงั้นอกุศลกรรมบท10เนี่ยตัวที่กระทำจริงๆอ่ะก็คือตัวสภาพจิตใจที่เป็นไปพร้อมกับเจตนาในคราวที่ทำบาปกรรมนั้นๆที่เป็นไปทางกายทวารวจีทวารแล้วก็มโนทวารตามสมควรนะท่านก็เลยนำมาแสดงด้วยขึ้นชื่อว่าอากุศลกรรมบททั้งหลายย่อมสำเร็จเพราะอำนาจแห่งอากุศลจิต12ดวงเหล่านี้คือไม่เกินจากนี้คือสัตว์ทั้งหลายที่ทำบาปกรรมในโลกจะไม่เกินจิต12ประเภทนี้ไม่ว่าจะการไหนอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตอยู่แค่นี้แหละอยู่แค่นี้เลยฉะนั้นเมื่อมีการพูดอย่างนี้การทำบาปขึ้นอยู่กับพระเจ้าตัดว่าบาปจึงเป็นบาปหรือว่าเขาเป็นบาปเขาอยู่แล้วเขาเป็นบาปอกุศลของเขาอยู่แล้วแต่พระเจ้าไปรู้พระเจ้าจะตัดหรือไม่ตัดเขาเป็นของเขาอยู่แล้วถ้ามีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นไม่ได้ตัดแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปสิต่อเมื่อพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วมาตัดว่าเป็นบาปจึงเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ไฟเป็นของร้อนอยู่แล้วพุทธเจ้าจะพูดว่าร้อนหรือไม่ร้อนเขาก็ร้อนเขาอยู่แล้วแต่พระองค์ไปรู้ตรงต่อความเป็นจริงนะก็เลยนำมาแสดงสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันจริงๆเขาเป็นบาปอกุศลของเขาอยู่แล้วใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพระองค์แต่ว่าพระองค์เป็นผู้บอกแล้วก็แสดงโทษเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีญาณปัญญาเข้าไปรู้จักไอ้สภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมเหล่านี้นะไม่รู้เลยว่าโลภะมี8ดวงอาศัยอะไรเป็นเครื่องจำแนกไม่รู้ด้วยว่าโทสะมีลักษณะแบบนี้ไม่รู้ด้วยว่าโมหะมีลักษณะแบบนี้ไม่รู้รู้ด้วยความเป็นเราหมดเลยถือเอาเป็นเราหมดเลยนี่รู้ไม่ตรงต่อความเป็นจริงบางทีพระองค์บอกก็ยังเถียงนะยังเถียงพุทธเจ้าอีกเพราะว่าไม่ได้เหตุผลเนี่ยฟังแบบผิวเผินแล้วก็เลยเถียงบุญบาปมีที่ไหนนี่นะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีก็มีถมไปมีมากไปใช่ไหมเขาไม่เข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์ของบาปแล้วก็อกุศลคือเข้าไม่ถึงอ่ะเมื่อเข้าไม่ถึงก็เลยไปค้านคำสอนของสัพพัญญูอ่ะแล้วใครเดือดร้อนเจ้าเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนหรอกใครทำคนนั้นแหละเดือดร้อนนะพระเจ้าไม่ได้เดือดร้อนนะผมก็ปรินิพพานไปแล้วใครทำก็คนนั้นแหละก็รับผิดชอบกรรมของตัวเองแล้วกันไปนะแต่ว่าเวลากรรมมันให้ผลไม่รับรู้พอไม่รับรู้เป็นไงก็จะไปตีโพยตีพายตายไม่สมควรเขาเป็นเด็กไปฆ่าเขาไม่สมควรอย่างนี้นะก็จะพูดลักษณะแบบนี้แต่จริงแล้วมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ไอ้สิ่งที่เขาประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านั้นน่ะมันมีความสัมพันธ์อยู่แต่ว่าเนื่องจากบุคคลที่ไม่มีปัญญาก็เลยสาวไม่ถึงเหตุเพราะสภาพของกรรมก็เป็นสภาพที่ละเอียดอ่อนเป็นสภาพของนามธรรมด้วยก็เลยเข้าไม่ถึงเหตุผลนี่คืออกุศลกรรมบทเมื่อเป็นเช่นนี้บัณฑิตก็ควรทราบว่าอากุศลจิตดวงไหนให้สำเร็จอากุศลกรรมบทข้อไหนอีกหน่อยหนึ่งนำมาแสดงอีกก่อนอื่นพึงทราบว่าอากุศลกรรมทั้งหลายมีปานาติบาตการฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นเองชื่อว่าบทหรือว่าปทะที่แปลว่าทางเพราะเป็นทางไปสู่ทุกขติยังไงมีคำว่าอากุศลกรรมแล้วก็บทปทะแปลว่าทางคืออกุศลกรรมเหล่านี้ทั้ง10ข้อนี่นะใครก็ตามทำไปแล้วจะเป็นทางให้ไปสู่ทุกขติยังไงที่เรียกว่าอกุศลกรรมบททางดำเนินไปสู่ทุกขติก็มีนรกเปรตอสุรกายแล้วก็
สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าทุกขติเป็นคติที่ไปแล้วไม่ประสบพบเจอกับความสุขหรือว่าความสุขนี่มีน้อยมากๆจะมีบางพบบางภูมิเช่นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ยังพอมีบ้างแต่โดยมากก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นแหละสัตว์นรกเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเหตุนั้นจึงเชื่อว่าอากุศลกรรมบถหมายเอาอากุศลกรรมที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิคือถ้าหากว่าก้าวร่วมทั้ง10อย่างเนี่ยมีโอกาสถ้าหากว่าคนที่ยังท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏยังไม่ปรินิพพานนะก็มีโอกาสที่จะไปสู่ทุกขติเพราะเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิการเกิดเพราะว่ามันมีอกุศลกรรมบางอย่างเนี่ยมันเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้ในการให้ปฏิสนธิก็มีอยู่อย่างเช่นการทุบตีอย่างนี้นะการทุบตีไม่ถึงกับการฆ่าก็ไปเหตุให้ไปสู่ทุกขติได้อย่างเช่นในคราวที่นันทยักษ์ตีหัวพระสารีบุตรไม่ได้ฆ่าพระสารีบุตรนะแต่กลับเป็นกรรมหนักเหาะไปแล้วไปเจอพระสารีบุตรท่านปลงผมใหม่ไงศีรษะก็เลื่อมใช่ไหมใสจะตีหัวให้ได้มันเขี้ยวคนพลพานใช่ไหมนั่นก็เลยตีเพื่อนห้ามก็ไม่ฟังแต่ว่าภาษาดูดไม่ตายนะถามว่าเป็นกรรมบทไหมไม่เป็นไม่อยู่ในสิบอย่างนี้แต่ไปเห็นไปถูกทุกขติได้ไหมได้เป็นเหตุได้เหมือนกันแต่บางครั้งก็ไม่แน่นอนแต่หากว่ามีการฆ่าสัตว์อะไรต่างๆให้ปฏิสนธิแน่นอนไอ้คำว่าแน่นอนตรงนี้หมายถึงว่าตามโอกาสฐานะของเขานะคือยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะให้ปฏิสนธิถ้าเขาพร้อมมูลเมื่อไหร่นะฉะนั้นคำว่าแน่นอนตรงนี้หมายถึงมีโอกาสให้ปฏิสนธิแต่ถ้าหากว่าเป็นอกุศลกรรมอื่นๆไม่แน่นอนที่ให้ปฏิสนธิอยู่ขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อกับอยู่กับความที่เขามีความหนักหรือว่าเบาเพราะไม่ถึงความเป็นกรรมบถ1ปานาติบาตการทำชีวิตสัตว์ให้ตกไปทันทีหมายถึงการฆ่าสัตว์2อทินาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ความว่าการลักการขโมย3กาเมสุมิจฉาจารความประพฤติผิดในกามทั้งหลายคือในเมถุนความว่าความละเมิดในหญิง20จำพวกด้วยอำนาจการส่องเสพอสัตธรรม4มุสาวาทการกล่าวคำเท็จ5ปิสนะวาจาการกล่าวส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน6พรุสวาจาการกล่าวคำหยาบช้า7สัมผัสปราปะการพูดเรื่องเพ้อเจ้อเหลวไหล8อภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของบุคคลอื่น9พยาบาทความปองร้าย10มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโดยในว่าทานที่บุคคลให้ไม่มีผลเป็นต้นนี่10อย่างแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยท่านจะกล่าวไว้โดยละเอียดในปริเฉทที่5นะแต่ว่าจะนำมาสักข้อหนึ่งปานาติบาตก็แล้วกันนะคือถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนอภิธรรมเนี่ยเวลาท่านอธิบายแม้ในพระสูตรเนี่ยก็เข้าใจยากเพราะบางคนบอกว่าพระสูตรง่ายจริงๆนะพระสูตรก็ยากเหมือนกันเนื้อหาสาระมีความสุขุมลุ่มลึกปานาติบาตเขาจะมีองค์ของเขาอยู่นะเขียนองค์ก่อนให้ดูตัวอย่างแล้วจะเชื่อมโยงกับในส่วนของอกุศลจิต12สัตว์มีชีวิตนะคือถ้าอธิบายในส่วนของศีล5อธิบายได้แต่ว่าเจาะลึกไม่ได้มากเพราะว่าผู้ที่มาเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนอภิธรรมก็เลยเจาะลึกมากไม่ได้แต
แต่ถ้าเรียนอภิธรรมเนี่ยเราสามารถจะเจาะลึกได้ความเป็นผู้รู้ว่าสัตว์ชีวิตวะตกะจิตตังมีความคิดจะฆ่าสี่อุปกรมมีความพยายามที่จะฆ่า5ตีนะมรณังสัตว์ตายนี่คือองค์ปราติบาตปานาที่เป็นชื่อของสัตว์นะอติปาตะแปลว่าให้ตกไปทันทีการทำสัตว์การทำชีวิตสัตว์ให้ตกไปทันทีเรียกว่าปานาติบาตมีองค์5งั้นการจะร่วงกรรมบถแล้วก็ชักนำมาซึ่งปฏิสนธิที่บอกว่าเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิจะต้องครบองค์5นี้แต่ถ้าว่าขาดแต่มีเจตนานะก็ยังไม่แน่นอนว่าจะให้ปฏิสนธิแต่สามารถให้ผลในประวัติการได้แต่ถ้าว่าครบองค์กรรมบถเนี่ยสามารถจะให้ปฏิสนธิการได้ด้วยแล้วก็ให้ผลในประวัติการได้ด้วยเพราะมันจะมีความเชื่อมโยงกับอะไรอเหตุกาจิตที่เราจะเรียนข้างหน้าพวกนี้มันจะมีความเชื่อมโยงกับอกุศลวิบากจิตเจ็ดเนี่ยอันนี้ในพระสูตรนะชื่อว่าทัสสะกัมมปทัสสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยอกุศลกรรมบท10เลยในพระสูตรนี้จริงๆมี มีหลายที่โยมลองดูฟังเนื้อความในพระสูตรนะการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปชื่อว่าปานาติบาตนี่คือความหมายเขาเลยปานาติบาตเราแปลว่าการฆ่าสัตว์ในบทว่าปาโนตัวนี้นะปาโนอธิบายคำว่าปาโนแต่เราแปลว่าสัตว์มีชีวิตปาโนโดยวงหารได้แก่สัตว์คำว่าโดยวงหารหมายถึงว่าบัญญัติคำว่าวงหารเพราะว่าโดยตัวสภาวะแล้วสัตว์บุคคลไม่ได้มีอยู่จริงโดยสภาวะนะมีจะรูปธรรมกับนามธรรมที่ประชุมกันอยู่ถ้าจะบอกว่าปาโนตัวเนี้ยถ้าพูดถึงคําว่าสัตว์อันนี้คือพูดโดยโวหารโดยโวหารได้แก่สัตว์โวหารหมายถึงว่าบัญญัติบัญญัติเรียกอะไรบัญญัติเรียกรูปธรรมกับนามธรรมที่รวมกันอยู่นี่แหละ
ก็เลยได้โวหารว่าเป็นสัตว์ว่าโดยปรมัตถ์ได้แก่เจอกันแล้วว่าโดยปรมัตถ์ได้แก่อะไรโดยปรมัตถ์ว่าโดยปรมัตถ์ได้แก่ชีวิตินทรีย์ชีวิตินทรีย์มันมี2อย่างนี่ตัวนี้ชีวิตินทรีย์ที่เป็นนามกับชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปนี่โดยปรมัตถ์ปาโนตรงนั้นน่ะปาโนตัวนี้โดยโวหารได้แก่สัตว์ถ้าโดยปรมัตถ์ปาโนตัวนี้ได้แก่อะไรชีวิตินทรีย์คือตัวสภาวะของนามธรรมที่เป็นไปอยู่คือตัวสภาวะธรรมเนี้ยมันจะหล่อเลี้ยงนามให้เป็นไปไม่ให้ตายชีวิตตนามก็เรียกว่าชีวิตตนามท่านเลยพูดถึงตัวนี้เป็นสำคัญแล้วก็ชีวิตินทรีย์ตัวนี้ก็จะหล่อเลี้ยงกลุ่มของรูปธรรมที่เกิดร่วมกันให้สืบต่อแล้วก็เป็นไปอยู่งั้นโดยตัวเนื้อแท้เขาคือชีวิตรูปกับชีวิตนามสองอย่างอันนี้ก็เรียกโดยปรมัตถ์โดยสภาวะปรมัตถ์ได้แก่ชีวิตินทรีย์แล้วถ้าไม่เรียนไม่ทำจะไม่เข้าใจไอ้โวหารได้แก่อะไรได้แก่สัตว์โดยปรมัตถ์ได้แก่อะไรชีวิตินทรีย์เอางงไปใหญ่ในฆ่าสัตว์นะนั้นตอนนี้ปาโนตอนนี้ก็เลยจะเอาแบบโวหารก็คือสัตว์ทั่วๆไปที่เรารู้จักกันถ้าจะเอาโดยเนื้อแท้โดยสภาวะก็คือชีวิตินทรีย์ชีวิตรูปกับชีวิตนามที่เอาตัวนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ารูปธรรมกับนามธรรมที่จะเป็นไปได้สืบต่อไปได้จะต้องอาศัยอะไรชีวิตินทรีย์นามธรรมที่เป็นไปได้เกิดดับเกิดดับจนครบอายุเนี่ยมันคือตัวนี้หล่อเลี้ยงอยู่เดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องเจตสิกเราจะเรียนจากเราจะมาทำความเข้าใจกับชีวิตินทรีย์ตัวนี้ด้วยเพราะอยู่ในกลุ่มของเจตสิกนะคือนามธรรมทั้งจิตก็ดีเจตสิกอื่นที่เกิดก็ดีแล้วตัวเขาเองก็ดีก็จะเป็นไปอยู่คือรักษากลุ่มนามธรรมให้ครบอายุของเขาอุปาทะทิฏฐิพังคะเกิดดับเกิดดับทั้งหมดมาเหมือนกับน้ำที่ตามรักษาดอกอุบลดอกบัวไอ้ตัวชีวิตินทรีย์เนี่ยนะชีวิตนามนี่ก็เหมือนกันคอยตามรักษานามมาทำให้เกิดดับเกิดดับแล้วก็สืบต่อกันไปชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปก็เหมือนกันก็คอยรักษากลุ่มรูปธรรมให้เกิดดับเกิดดับแล้วก็สืบต่อกันไปฉะนั้นจึงบอกว่าโดยปรมัตถ์ได้แก่ชีวิตินทรีย์แต่ถ้าไม่บอกว่าชีวิตินทรีย์เนี่ยมีกี่อย่างแต่ถ้าเรียนไปทำเราจะพูดว่ามี2 อย่างคือชีวิตรูปกับชีวิตนามเพราะว่าในคราวใดบางทีเนี่ยไอ้นามกำเริบมันก็พารูปตายไปด้วยนะอย่างเช่นคนหัวใจวายเนี่ยตกใจแล้วมันช็อกเนี่ยคือมันเป็นที่นามมาทำนะมันก็พาอะไรไปด้วยรูปตายไปด้วยในทางกลับกันรูปเวลาฆ่าเนี่ยเขาฆ่ารูปหรือฆ่านามรูปแทงที่รูปพอชีวิตินทรีย์ของรูปมันกำเริบมันก็เลยพานามตายไปด้วยเขาจะบอกว่ารูปนามขันห้าเนี่ยมันเหมือนกับเพชฌฆาตเพชฌฆาตตนหนึ่งที่มันฆ่ากันเองไอ้คำว่ามันฆ่ากันเองอ่ะเวลานามมันตายมันก็พารูปตายไปด้วยเวลารูปมันตายมันก็พานามตายไปด้วยแล้วเวลามันตายมันก็ตายทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมนี่แหละมันจึงเป็นเหมือนเพชฌฆาตตนหนึ่งถึงไม่มีใครฆ่าหมดอายุขัยมันก็ฆ่ากันเองแล้วเรียกมันฆ่ากันเองอย่างนี้เป็นเหมือนเพชฌฆาตตนหนึ่งนะตกลงก็คือเลี้ยงเพชฌฆาตไว้นี่เองไม่ใช่เลี้ยงอะไรเลยอุตส่าห์เลี้ยงอย่างดีนะนี่คือคำว่าปาโนในที่นี้ก็เจตนาที่จะฆ่าของผู้มีความสำคัญในสัตว์มีชีวิตนั้นว่าสัตว์มีชีวิตอันตั้งขึ้นเพราะความพยายามเป็นเหตุเข้าไปตัดชีวิตตินทรีย์เสียที่เป็นไปทางกายทวารและวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่าปานาติบาตอันนี้อธิบายคำว่าปานาติบาตข้างบนเนี่ยตัวนี้นะเมื่อกี้เรียกคำว่าปานะกับตัวนี้ก็คือตัวนี้อันเดียวกันนะตัวนี้ปานาติบาตความพยายามที่เป็นเหตุเข้าไปตัดชีวิตตินทรีย์ให้ความพยายามตัวนี้จะมีความเชื่อมโยงกับอะไร
ความพยายามตัวนี้ได้แก่ตัวเจตนาแต่เจตนาตัวนี้จะเป็นเจตนาที่เป็นไปพร้อมกับโทสะมูลจิต2ดวงดวงใดดวงหนึ่งนะแต่เวลาท่านพูดถึงตัวเจตนาเพราะตัวเจตนามันคือความจงใจเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ต่างไปจากโทสะตัวเจตนาคือสภาวะตัวนี้ส่วนโทสะคือโทสะคือตัวนี้เห็นไหมฉะนั้นโกรธกับในขณะที่มีความโกรธเราคิดจะฆ่ามันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันโกรธธรรมดาก็ปกติแต่ถ้าว่ามีเจตนาเข้าไปเนี่ยคือไอ้ตอนที่มีคิดจะฆ่าเนี่ยคือตัวเจตนาเข้าไปแล้วนะไม่ใช่โกรธธรรมดาแล้วฉะนั้นสภาวะสองอย่างเนี่ยมันจึงเป็นคนละอย่างกันโทสะก็อย่างหนึ่งโกรธอย่างเดียวไม่คิดจะฆ่ามีไหมมีก็โกรธเขาโมโหไงหงุดหงิดอย่างนี้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยโทสะเป็นไปด้วยแต่ว่ามีเจตนาที่จะฆ่าด้วยเพราะว่าสภาวะคนละอย่างกันแล้วช่องทางที่เป็นไปเนี่ยเป็นไปกี่ทวาร2ทวารกายทวารกับวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่าปานาติบาตอธิบายนี้เพราะว่าลำพังมโนทวารสำเร็จปานาติบาตไม่ได้มโนทวารคือคิดจะฆ่าแล้วคนอื่นตายได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ทำคือถ้าไม่อาศัย2ทวารเนี่ยมันสำเร็จปานาติบาตไม่ได้มันสำเร็จการฆ่าไม่ได้ต่อให้นั่งแช่งก็แช่งไปเถอะมันก็ไม่ตายเพราะการแช่งหรือเขาจะตายเราก็ไม่เชื่อว่าปานาติบาตอยู่ดีเพราะว่าอีกคนหนึ่งจะตายเพราะอีกคนหนึ่งแช่งมันไม่ใช่ฐานะแต่อย่างนั้นก็ดีเด่นไหมไม่รู้ใครจะตายก่อนใครตัวโดนแช่งทุกวันเนี่ยบางคนใช่ไหมก็ด่าทุกวันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันงั้นจึงเป็นไปทางกายทวารกับวจีทวารแต่ปานาติบาตสงฆ์เป็นอะไรกายกรรมนะแต่ว่าช่องทางให้สำเร็จเนี่ยทางกายกับทางวาจาเพราะทางกายมีการลงมือทำเองทางวาจาก็คือสั่งบุคคลอื่นให้ทำอย่าคิดว่าสั่งเขาไปฆ่าเนี่ยไม่เป็นปานาติบาตนะคนสั่งเป็นทำไมจึงเป็นก็มีเจตนาที่จะให้เขาตายอยู่ไงแต่ว่าอาศัยช่องทางคือวาจาอันนี้แต่ว่าลาสงฆ์เนี่ยเป็นอะไรกายกรรมแต่ว่าสองทวารนะถ้าบอกว่าเป็นไปโดยมากทางกายทวารและอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้จะเราสั่งไปยังไงก็ตามไอ้คนไปฆ่ามันก็ต้องอาศัยกายอยู่ดีนั่นแหละไม่ใช่ไปด่าๆเขาแล้วเขาตายอย่างนี้นะมันก็อาจจะมีอยู่ในการไปพูดให้เขาตายเพราะว่าในคราวที่พระเจ้าบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าสัตว์อันนี้เป็นอาบัติปาราชิกสำหรับพระเลยนะอาศัยทางวาจาให้เขาตายก็มีอันนั้นคือการไปพรรณนาคุณความตายคือฆ่าเขาโอ้ยท่านอยู่ไปก็ลำบากเปล่าๆหรอกนะตายซะได้ก็ดีแล้วก็บอกวิธีนะทำยังไงให้กินของแสดงอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้เป็นปานาติบาตเหมือนกันนะชักชวนให้เขาตายเพราะว่ามีอะไรมีเจตนาที่จะฆ่าพรรณนาคุณความตายไปแล้วก็ไปสวรรค์นะทำบุญมาเยอะแยะขนาดนี้นะพระภิกษุรูปนี้ไปเห็นเมียก็สวยไงชอบเมียเขาเดี๋ยวจะไปฆ่าผัวเขาโอ้ดูพระโยมพระสมัยก่อนก็ไม่ธรรมดานะพอพูดไปแล้วก็เดือดร้อนอย่างเนี้ยพอเดือดร้อนเป็นไงเขาตายอ่ะก็เป็นปาราชิกสิ อันนี้คือใช้ในส่วนของวจีทวารก็ฆ่าได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นส่วนน้อยบรรดาสัตว์มีชีวิตคือท่านจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโทษแล้วนะส่วนวินิจฉัยองค์เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะเอาตามที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกถาก่อนบรรดาสัตว์มีชีวิตผู้เว้นจากคุณมีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นปานาติบาตเชื่อมีโทษน้อยในเพราะสัตว์ตัวเล็กเชื่อมีโทษมากในเพราะสัตว์ตัวใหญ่อันนี้คือมาเทียบนะคือหลังจากที่มีการฆ่าสัตว์ไปแล้วทางทวาร2ทวารกายทวารกับวจีทวารโทษคำว่าโทษตรงนี้หมายถึงว่าตัววิบากผลที่เขาจะให้มีกำลังมากหรือมีกำลังน้อยท่านใช้คำว่าโทษมากโทษน้อยคือมันจะไม่เท่ากันฆ่าสัตว์เหมือนกันแต่ว่าโทษจะไม่เท่ากันเหมือนกับว่าไปตกนรกด้วยกันน่ะ
แต่ว่าอีกคนหนึ่งอาจจะหมื่นปีอีกคนหนึ่ง 5,000 ปีอย่างเงี้ยมันจะไม่เท่ากันเหมือนกับการติดคุกของคนก็เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับโทษบางคนก็ติดไม่กี่วันบางคนก็ติดตลอดชีวิตก็คือจะโทษมากโทษน้อยแต่ว่าอันนี้มันเป็นในส่วนของตัวสภาว่าเขาเป็นตัวจัดแจงทั้งหมดนะไม่มีใครไปจัดแจงไอ้โทษมากโทษน้อยก็มีใครไปจัดแจงเขาหรอกเอาคุณธรรมมาเป็นเครื่องวัดถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าสัตว์ตัวเล็กก็ชื่อว่ามีโทษน้อยถ้าสัตว์ตัวใหญ่ก็ชื่อว่ามีโทษมากนี่เอาฆ่ามดกับฆ่าวัวหรือฆ่าหมูอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีความต่างกันแหละอันนึงเป็นสัตว์เล็กอันนึงเป็นสัตว์ใหญ่แต่ถามว่านำเกิดด้วยกันได้ไหมได้แต่ถ้าไปนำเกิดในอบายตกนรกก็อยู่นานไม่เท่ากันอย่างนี้หรือว่าถ้าได้รับวิบากผลทางตาหูจมูกลิ้นความหนักหน่วงก็จะไม่เท่ากันด้วยอันนี้ฐานลมน่ะที่มันมามันจะไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะแค่โดนอะไรโดนไม้ตีแค่พอเป็นพื้นก็ชื่อว่าได้รับอารมณ์ที่เป็นอนิจฐานลมบางคนอาจจะโดนแขนหักขาหักอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมน้ำหนักมันจะมีความต่างกันอย่างนี้เลยแต่ก็เราไม่รู้หรอกมันเป็นผลของกรรมอะไรแต่มันมีความเกี่ยวข้องกับอกุศลกรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เรารู้ได้ว่ามันเป็นอะไรอันนี้ฐานลมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอันนี้คือเอาสัตว์ร่างกายของสัตว์มาเป็นเครื่องวัดเขาถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะมีความพยายามมากคือในส่วนของร่างกายของสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เนี่ยทำไมมันจึงมีโทษมากโทษน้อยไม่เท่ากันก็เพราะว่าในคราวที่ฆ่าสัตว์ใหญ่มันมีความพยายามมากฆ่าสัตว์เล็กมันมีความพยายามน้อยอย่างเงี้ยโยมตกยุงอย่างโยมแป๊บเดียวมันตายใช่ไหมตายแล้วคนที่เขาฆ่าวัวล่ะโอ้โหโยมวัวจะฆ่าได้ใช่ไหมมีความพยายามอยู่มันตายยากทำไมถ้าใช้ค้อนทุบก็ทุบไม่รู้กี่ครั้งถ้าใช้ในส่วนเขามีแทงก็ไม่ช่วยก็จับโอ้โหไม่รู้แทงยังไงกว่าเขาจะตายอ่ะนี่มันมีความพยายามที่ต่างกันเมื่อมีความพยายามที่ต่างกันแสดงว่าอะไรสภาวะของตัวเจตนามันจะมีกำลังที่ผิดกันอันหนึ่งเจตนามีกำลังแรงอันหนึ่งเจตนามีกำลังอ่อนคือตบยุงปุ๊บมันก็จบไปแล้วกำลังมันไม่รุนแรงไงแต่ว่าเวลาสัตว์ใหญ่เนี่ยกำลังของเจตนาที่เป็นไปพร้อมกับโทสะมีกำลังแรงเมื่อตัวเจตนามีกำลังแรงอ่ะวิบากผลก็เลยมีกำลังมากคอยตามตัวเจตนาด้วยเจตนามีกำลังอ่อนวิบากผลก็เลยมีกำลังอ่อนคอยตามตัวเจตนาด้วยจับกันตรงนี้เลยแล้วเป็นสภาวะทั้งคู่ด้วยนะสภาวะของกรรมทั้งคู่เลยแต่ท่านพูดคำว่าความพยายามแต่ถ้าเราเรียนเราจะรู้ได้ว่าไอ้ความพยายามตรงนี้คือเจตนานั่นแหละที่มันทำความพยายามทางกายกับทางวาจาให้เป็นไปแม้เมื่อมีความพยายามเท่ากันอ้าวถ้าพูดนะอ้าวจะมีความพยายามเท่ากันฆ่าสัตว์เล็กกับฆ่าสัตว์ใหญ่มีความพยายามเท่ากันก็ชื่อว่ามีโทษมากเพราะวัตถุใหญ่เห็นไหมเมาที่วัตถุอีกถ้าระหว่างฆ่าสัตว์เล็กกับฆ่าสัตว์ใหญ่ใช้ความพยายามใกล้เคียงกันเท่ากันฆ่าสัตว์ใหญ่ก็ชื่อว่ามีโทษมากอยู่ดีเพราะวัตถุหมายถึงรูปร่างเขาใหญ่ตัวใหญ่ตัวโตนะเพราะวัตถุใหญ่ฆ่าสัตว์เล็กมันก็มีวัตถุเล็กคือกลุ่มรูปธรรมของเขาประชุมอ่ะมีปริมาณไม่มากบรรดาสัตว์ผู้มีคุณมีมนุษย์เป็นต้นบานาติบาชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะสัตว์มีคุณน้อยถ้าเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นมนุษย์กับไม่เอาอะไรไม่เอาร่างกายไม่เอาความพยายามไม่เอาร่างกายไม่เอาความพยายามนะถ้าเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องเอาคุณไม่ใช่ว่าฆ่าคนหนัก100โลกับฆ่าคนหนัก50โลฆ่าคนหนัก100โลบาปมากกว่าไม่ได้อันนี้คือจะได้พูดในส่วนของสัตว์เพราะว่าท่านพูดว่าสัตว์ที่เว้นจากคุณนะสัตว์เดรัจฉานน่ะผู้เว้นจากคุณหมายถึงว่าไปเทียบกับมนุษย์นะทีนี้มาพูดถึงในส่วนของมนุษย์ปานาติบาเชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะสัตว์มีคุณน้อยถ้ามนุษย์เนี่ยเอาคุณธรรมไม่ได้เอาในส่วนของร่างกายนะแต่ว่ามันจะมีความสัมพันธ์กับพยายามด้วยคือถ้าว่าเขามีคุณธรรมมากด้วยคนฆ่าก็มีความพยายามมากด้วยก็เชื่อมีโทษ
มากอย่างนี้มันจะมีความสัมพันธ์กันนะพร้อมอยู่กับเจตนาที่มีกำลังนิสสัตมีคุณน้อยเชื่อมีโทษน้อยมีคุณมากเชื่อมีโทษมากก็เมื่อมีสรีระหมายถึงร่างกายและคุณเสมอกันก็พึงทราบว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสและความพยายามอ่อนพึงทราบว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามกล้ามาวัดถ้าหากว่ามีสรีระหมายถึงร่างกายด้วยแล้วก็คุณก็มีประมาณเท่ากันมาวัดที่ไหนไปวัดที่กิเลสและความพยายามของคนที่ฆ่าไปวัดที่ตรงนั้นอีกสภาวะถ้ามีกิเลสและความพยายามมากก็มีโทษมากมีกิเลสและความพยายามน้อยก็มีโทษน้อยนี่คือที่ท่านวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติโทษมากโทษน้อยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับวิบากผลมีความเกี่ยวข้องกับปฏิสนธิมีความเกี่ยวข้องกับนะตัววิบากเนี่ยพวกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณจิหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยในอกุศลวิบากจิต7มันจะมีความเกี่ยวข้องกับอกุศลวิบากจิต7ประเภทนี้ทีนี้ในส่วนของปฏิบัติมีองค์อยู่5 1ก็คือปาโนสัตว์มีชีวิตอันดับแรกนะถ้าสัตว์นั้นตายไปแล้วจะเป็นปาณาติบาตไหมไม่เป็นไม่เป็นฉะนั้นโยมไปซื้อปลาทูไปซื้อไก่ที่เขาฆ่าเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ยไม่ชื่อว่าทำกรรมอะไรสักอย่างนะอย่าบอกว่าเป็นการทำกรรมไม่ใช่ไม่เกี่ยวเพราะว่าอะไรก็เราไม่ได้มีเจตนาที่จะสั่งให้เขาฆ่าเขาฆ่าของเขาอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าอีกถ้าเราไม่กินเนี่ยเขาก็ไม่ฆ่าหาจะหาพวกบาปจนได้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยคือสัตว์โลกทั้งหลายมันก็มีกิเลสอยู่เห็นไหมมีกิเลสแล้วไม่มีศีลเป็นเครื่องป้องกันถึงไม่กินเขาก็ฆ่าเห็นไหมลดกำจัดปวกเยอะแยะมากมายประกาศกำจัดปวกถามว่าฆ่าปวกไหมมีใครเอาไปกินไหมล่ะปวกอ่ะก็ไม่มีเห็นไหมใบก้อนเขียวที่เขาทำมาฆ่าแมลงสาบเนี่ยใครกินแมลงสาบไหมล่ะไม่มีแล้วฆ่าไหมก็ฆ่าอีกยุงเรามีใครกินนะโดนมาจับโดนตบไหมก็โดนตบตายไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีใครกินยุงจะบอกว่าถ้าไม่มีคนกินเนื้อเขาก็ไม่ฆ่ามันไม่ใช่พวกนี้เขาฆ่าอยู่แล้วบางทีถึงขนาดฆ่าเป็นเกมกีฬาเห็นไหมล่าสัตว์เนี่ยเป็นเกมกีฬาก็มีตกปลาเป็นเกมกีฬายิงนกเป็นเกมกีฬาคนมองหน้ากันก็โดนฆ่าอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีใครกินกันนะว่ามีใครกินเขาก็ฆ่ากันแล้วก็ฆ่ากันตายทุกวันด้วยโยมแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าคนไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็เขาจะมีการฆ่ามันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับอะไรนี่ไงเนี่ยถ้าโทสะเนี่ยมูลจิตถ้ายังมีตัวนี้อยู่นี่นะการฆ่าก็จะปรากฏเพราะกิเลสมันเป็นปัจจัยให้เกิดการฆ่าส่วนในการกินการหาเลี้ยงชีพมันเป็นเหตุผลรองบอกว่าถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ได้กินเป็นอย่างนี้ไปเหตุผลรองกิเลสและอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีกิเลสแล้วตัวเองไม่มีศีลมาเป็นเกาะไงไม่มีศีลมาเป็นเกาะเมื่อไม่มีศีลมาเป็นเกาะไม่ยอมฝึกอัตยาสัยเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับเมตตาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พร้อมที่จะทำปาณาติบาตได้เสมอนั่นแหละแต่ถ้าฝึกอัตยาสัยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยมันก็จะสกัดกั้นโทสะไม่ให้เป็นไปถึงจะเกิดมันก็ยังมีศีลมาเป็นเครื่องระงับยับยั้งเอาไว้ได้นี่คือสัตว์มีชีวิตอันดับแรกเลยถ้าสัตว์ได้แก่อะไรได้แก่ชีวิตตินทรีย์ชีวิตรูปกับชีวิตนามหรือโดยอาหารได้แก่สัตว์มีชีวิตปาโน ปาณสัญญิตาความเป็นผู้รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเนี่ยอันนี้ข้อที่2นะคือสัตว์มีชีวิตก็รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเพราะบางทีมันมีชีวิตแต่เข้าใจว่ามันไม่มีชีวิตมีไหมมีเข้าใจว่า
อาตมานี่แหละบวชแล้วเป็นพระเนี่ยไปเรื่อยตัวสแลปงานปฏิบัติธรรมนี่ไก่แจ้มไปไข่เพราะว่าเวลามันมัดมันจะมีไอ้ใบไม้ไปรวมกันแล้วมันจะอย่างนี้ใช่ไหมมันหย่อนมาเนี่ยใบไม้มันก็ร่วงร่วงแล้วไก่มันไปไข่ก็ไปลื้อก็ไปเห็นไข่แต่ทีนี้ว่ามันมีบางลูกมันเน่าหน้าฝนด้วยก็เข้าใจว่าไข่มันเน่าอาตมาก็เลยจับขว้างไงพอขว้างมันก็ตกไปปุ๊บสักพักหนึ่งลูกมันกิ้งออกมาแล้วดิ้นแล้วก็ตายอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างนี้เป็นปรณาติบาตไหมไม่เป็นมันสัตว์มันมีชีวิตอยู่ซึ่งมันอยู่ในไข่ไม่ฟักใช่ไหมมีตัวแต่ว่าไอ้ความเป็นผู้รู้ว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยความเป็นรู้จะไม่มีเข้าใจว่ามันตายฉะนั้นไอ้ความคิดจะฆ่ามีไหมไม่ได้มีมีความพยายามจะฆ่าไหมไม่ได้มีไอ้ความพยายามมันมีอยู่แต่มันขว้างขว้างทิ้งนี่แล้วสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวนี้อีกเพราะมันไม่สัมพันธ์กันฉะนั้นสัตว์มีชีวิตความเป็นผู้รู้ว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยจึงเป็นองค์ที่2ถ้าตราบใดก็ตามที่คุณไม่รู้ว่ามีชีวิตก็ไม่เป็นปานาติบาตเพราะจิตที่จะฆ่าไม่มีหรือแม้ว่าสัตว์มีชีวิตความเป็นผู้รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่ว่ามีจิตที่จะฆ่านั่นแหละแต่ว่าเข้าใจว่ามันไม่มีอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นปานาติบาตเหมือนกันนะสัตว์มีชีวิตความเป็นผู้รู้ว่าสัตว์มีชีวิตถ้าไม่รู้ถึงแม้ไม่จิตจะฆ่าก็ชื่อว่าไม่เป็นปานาติบาตเหมือนกันถ้าไม่รู้นะเหมือนกับว่าเขาตายแล้วไปยิงซ้ำอย่างเงี้ยต้องการจะฆ่าแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาสลบเข้าใจว่ามันตายไปแล้วจะการจะยิงซ้ำแต่ถามมีชีวิตไหมสลบอ่ะมีแต่คนหนึ่งเข้าใจว่าเขาตายแล้วเนี่ยแล้วไปยิงซ้ำไอ้นี่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นปานาติบาตเหมือนกันเพราะมันขาดอะไรความเป็นผู้รู้ว่าสัตว์มีชีวิตเพราะอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าเขาตายไงแต่เขาไม่ได้ตายเขาสลบแต่ตัวจริงเนี่ยตัวสภาวะจริงคือเขามีชีวิตอยู่ไหมมีอย่างนี้มีกิจฆ่าตามมาพยายามฆ่าสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้น1 2 3นี่มีแต่ว่าไอ้ตัวนี้เข้าใจว่าตายแล้วแต่ยังมีเจตนาที่อาฆาตอยู่มาไม่ทันเพื่อนยิงกดเสียก่อนตายไปแล้วเนี่ยก็เลยไปยิงซ้ำอีกนี่นะอย่างนี้แต่จริงเขาไอ้เนื้อตัวจริงคือยังไม่ตายอันนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นปานาติบาตนะฉะนั้นจึงมีองค์ที่2คือความเป็นผู้รู้ว่าสัตว์มีชีวิตสัตว์มีชีวิตแล้วก็ต้องรู้ว่าสัตว์มีชีวิตด้วยนะเข้าใจมั้ยโยมเล็กเข้าใจครับจึงวางตัวนี้ไงต้องรู้ด้วยนะว่าเขามีชีวิตแต่ถ้าเข้าใจผิดว่าเขาไม่มีชีวิตทั้งๆที่เขามีชีวิตแล้วยิงซ้ําอย่างนี้ก็ไม่ตายก็ไม่เป็นปานาติบาตไม่ใช่ก็ไม่ตายแล้วเขาตายเพราะการยิงของเรามั้ยตายอย่างเงี้ยสมมตินะเราก็ไม่ชื่อว่าเป็นปานาติบาตเพราะมันไม่ครบองค์3วัตกะจิตตังมีความคิดจะฆ่าไอ้ความคิดจะฆ่าเนี่ยความคิดตรงนี้ได้แก่ตัวเจตนาเลยนะตัวเจตนาเลยความคิดจะฆ่าแล้วความคิดจะฆ่าตัวนี้เป็นไปในอะไรในโทสะมูลจิต2เป็นไปในโลภะได้ไหมไม่ได้เป็นไปในโมหะได้ไหมไม่ได้อีกจะต้องเป็นไปในโทสะมูลจิต2เจตนาที่เป็นไปในโทสะมูลจิต2ความคิดจะฆ่าฉะนั้นคิดจากฆ่าเนี่ยต้องดูดีๆนะวัตกะเนี่ยฆ่าต้องฆ่าด้วยนะถ้าประสงค์ที่จะสั่งสอนให้หลับจำแล้วเขาตายเป็นปานาติบาตไหมเป็นไหมไม่เป็นเจตนาที่จะฆ่าไม่มีตอนนั้นอ่ะอย่างเช่นซ้อมเนี่ยเอาซ้อมเพื่อให้หลับจำความรู้สึกคือต้องการให้หลับจำเฉยๆไอ้ความรู้สึกให้หลับจำกับเจตนาที่ฆ่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันตัวสภาวะไม่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขาจะตายเพราะการซ้อมก็ไม่เชื่อว่าเป็นปานาติบาตไม่เชื่อว่าการฆ่าเอาอย่างเช่นนักมวยชกกันมีไหมในกรณีที่นักมวยชกกันตายมีถามว่าคู่ที่ชกเป็นปานาติบาตไหมคือถ้าเขาไม่มีเจตนาที่จะฆ่านะก็ไม่เป็นปานาติบาตแต่ถ้าเขามีเจตนาที่จะฆ่าอยู่แต่อาศัยมวยเนี่ยเป็นข้ออ้างอย่างนี้ก็เป็นปานาติบาตคือมันหลอกตัวสภาวะไม่ได้อย่าไปคิดหลอกตัวสภาวะธรรมนะหมดสิทธิ์
คือหลอกคนอื่นว่าโอ๊ยผมไม่ได้เจตนาที่จะฆ่านะแต่จริงอ่ะอยากจะฆ่ามันอยู่แล้วหาโอกาสแต่ว่าเพื่อจะทำยังไงให้มันรอดกฎหมายแต่ว่าจะไปหลอกสภาวธรรมไม่ได้แต่ถ้าว่าไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเป็นแค่เกมกีฬาอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นปาณาติบาตตรงเนี้ยความคิดที่จะฆ่าในโทสะมรจิต2นะแล้วความคิดที่จะฆ่าเนี่ยกับความคิดสั่งสอนให้หลาบจำหรือความคิดโดยประการอื่นเนี่ยมันมีได้นั้นศีลน่ะเมื่อรักษามันไม่ใช่ว่ามันจะรักษาแล้วมันจะขาดง่ายๆบางคนก็บอกโอ้มันรักษายากเดินไปเหยียบมดตายก็บาปแล้วมันบาปยังไงก็บอกมันบาปยังไงมันไม่ได้มีจิตเจตฆ่าเลยมันบาปยังไงไม่ได้เป็นบาปเลยนั้นต้องดูไอ้ตัวเจตนานี่ดีๆนะความคิดที่จะฆ่าสั่งสอนให้หลาบจำเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจตัวเองว่าฆ่าสัตว์ก็มีนะมีคนมาหาเรื่องเมาอ่ะแกก็ผลักให้หนีไงไปเมาแล้วไปนอนผลักอันนี้ก็เซไปก็ล้มหัวฟาดพื้นตายเป็นปฏิบัติไหมไม่เป็นอย่างนี้เพราะเจตนาที่จะฆ่าเขาไม่มีถึงจะเป็นโทสะด้วยกันก็ช่างนะโทสะด้วยกันเพราะโทสะมันมีหลายฐานะมีอารมณ์หลายอย่างมีหลายฐานะความที่เจตนามันมีความรู้สึกที่ต่างกันเป็นตัววัดอย่างเช่นต้องการจะตีเพื่อให้หลาบจำเพื่อสั่งสอนเพราะบางคนไปตีทีนี้มันไปถูกจุดสำคัญไงถูกจุดสำคัญก็ตายขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นปาณาติบาตเหมือนกันเพราะมันไม่มีไอ้ความคิดจะฆ่าไม่มีเจตนาตัวนี้ที่เป็นไปในโทสะมุจิต2นะแล้วก็อุปกรมมีความพยายามที่จะฆ่าความพยายามตัวนี้ต้องมาเชื่อมกับเจตนาตัวนี้นะมันจะมีความสัมพันธ์กับความคิดมันเชื่อมกับเจตนาที่จะฆ่านี่ความพยายามที่จะฆ่าที่เป็นไปทางไหนทางกายทะวานกับทางวจีทวาน2ทางแต่ว่าไอ้ตรงนี้จะแบ่งออกมาเป็นประโยคะอีกนะเดี๋ยวจะพูดประโยคะอีกความพยายามที่จะฆ่าเป็นไปทางกายทวารกับวจีทวารพยายามแล้วถ้าสัตว์ไม่ตายก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นปาณาติบาตอยู่ดีนะพยายามเพราะบางคนเนี่ยเขาเป็นนายพรานไปล่าสัตว์ไปทั้งวันไม่ได้เลยบางทีเห็นแล้วก็ตามไม่ได้นะแต่ถ้าว่ายิงบาดเจ็บแล้วสัตว์นั้นอยู่ไปอีก10วัน20วันแล้วตายเป็นปาณาติบาตมั้ยเป็นมั้ยเป็นเพราะไอ้แผลตรงนั้นน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากเจตนาที่จะฆ่าเนี่ยไอ้บาดแผลตรงนั้นนะแล้วก็ตายเพราะบาดแผลนั้นน่ะก็เชื่อว่าเป็นปาณาติบาตไม่ใช่ว่าฆ่าต้องตายตอนนั้นถึงจะเป็นปาณาติบาตนะไม่ใช่หรือยิงไปแล้วสงสารในภายหลังอีกนี่ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวเจตนาที่จะฆ่ามันดับไปแล้วแล้วบาดแผลนั้นก็เกิดจากเจตนาที่จะฆ่าด้วยแล้วเขาก็เอาอยู่ไป10วันก็อาศัยบาดแผลนั้นน่ะทำให้เขาตายนี่ก็ชื่อว่าเป็นปาณาติบาตถึงคุณจะบอกว่าเปลี่ยนแล้วสงสารแล้วอย่างนี้นะยกเว้นแต่ว่าไปตามมาแล้วเอามารักษาช่วยเหลือจนมันหายอย่างนี้นะอันนี้ก็ชื่อจะรอดไปแต่ถ้ามันตายเพราะบาดแผลนั้นก็ชื่อว่าเป็นปาณาติบาตมีความพยายามที่จะฆ่าเตนะมรณังสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับความพยายามนี้แล้วก็ความคิดจะฆ่าตอนนี้แม้แต่รู้ว่าสัตว์มีชีวิตก็จะมีความเกี่ยวข้องกับคิดนี่แหละพอรู้นี่ก็เป็นอาการของจิตเจตนาพยายามแล้วก็สัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นฉะนั้นความพยายามนี้ก็คือเจตนาที่เป็นไปพร้อมกับโทสะบุรจิต2ที่เป็นไปทางกายทวารกับวจีทวาร2อย่างนี้นี่ความพยายามเนี่ยท่านแสดงไว้ตั้งหลายอย่างนะก็เรียกประโยคะในความพยายามมีตั้ง6 1ก็คือสาหัตติกะประโยคะอันนี้พยายามด้วยตนเองจะด้วยมือจะด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามทีนี้ไอ้สาหัตติกะมันมีทั้งเจาะจงและไม่เจาะจงนะคือที่ท่านพูดตรงนี้ก็หมายถึงว่าเวลาเจาะจงอ่ะถ้าเจาะจงจะฆ่าใครจึงจะชื่อว่าเป็นปาณาติบาตแต่ถ้าหากว่าไปถูกอีกคนหนึ่งตายเนี่ยเขาเรียกว่ากระทำโดยพลาดกระทำโดยพลาดกับไม่เป็นปาณาติบาตนะคือไม่ครบองค์กรรมบทนะ
อย่างเช่นไอ้นายกกับนายขอมาคู่กันนะต้องการจะยิงนายกเนี่ยแต่ไปถูกนายขอตายอย่างเงี้ยยังไม่ครบองค์กรรมบถทำไมจะยังไม่ครบองค์กรรมบถเพราะคำว่าสัตว์มีชีวิตตัวนี้สมมติว่าเขาเจาะจงตัวนี้คือเขาเจาะจงอะไรชีวิตตัวนี้คือชีวิตของคนคนนี้นะสัตว์มีชีวิตคือคนคนนี้ไม่ใช่คนคนนี้นะแล้วก็รู้ว่าสัตว์มีชีวิตก็รู้ว่าคนคนนี้มีกิจฆ่าก็เจตนาเจาะจงไปที่บุคคลคนนี้พยายามฆ่าก็พยายามที่บุคคลคนนี้แต่ว่าสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นน่ะกลับไม่ใช่คนนี้กลับเป็นคนนี้ฉะนั้นไอ้คนนี้ตายต้องการจะฆ่าคนนี้แต่คนนี้ตายเนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นปาณาติบาตแต่ถามว่าคนนี้ตายไหมตายไม่ชื่อเป็นปาณาติบาตเพราะอะไรเพราะองค์ของเขาเนี่ยไม่บริบูรณ์เขาเรียกว่ากระทำโดยพลาดกระทำโดยพลาดแต่ถ้าเป็นในทางกลับกันต้องการจะฆ่าแพะมาอยู่ตรงนี้มุมนี้แพะตอนกลางคืนนะแพะมันออกมากินของต้องการจะยิงแต่วันนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ลงไปทำกิจอาจจะไปปัสสาวะไปอะไรตรงบริเวณแพ้มันมานั่นแหละแล้วคนคนนี้ก็ฆ่าเป็นปฏิบัติไหมเป็นแล้วก็เป็นอนันตริกรรมด้วยนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะวัตถุเนี่ยเขามองที่วัตถุตรงนี้คือจะพูดโดยปรมัตถ์คืออะไรตัวปรมัตถ์คือชีวิตอินทรีย์ไงคือต้องการจะฆ่าไอ้สิ่งวัตถุเนี่ยที่มันมีชีวิตคือโดยปรมัตถ์เลยนะแต่เข้าใจว่าเป็นแพ้แต่ไปราฆ่าไปฆ่าอะไรพ่อหรือแม่เป็นอนันติกรรมด้วยเป็นปฏิบัติด้วยสัตว์มีชีวิตวัตถุนี้มีชีวิตไหมมีรู้ว่าสัตว์มีชีวิตวัตถุนี้มีชีวิตไหมมีมีเจตนาที่จะฆ่าเป็นไปในวัตถุนี้ไหมเป็นไปมีความพยายามที่จะฆ่าเป็นไปในวัตถุนี้ไหมเป็นไปอีกสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นคือวัตถุนี้ตายไหมตายอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นนะเพราะว่าเจตนามุ่งไปที่วัตถุนี้แต่ถ้ามา2คนอย่างเงี้ยจะฆ่าวัตถุนี้แต่ไปพลาดถูกตรงนี้อาจจะถูกยิงไปแล้วอาจจะถูกก้อนหินแล้วก็ลูกกระสุนเนี่ยพัดไปถูกคนเนี้ยไม่ชื่อว่าเป็นปาณาติบาตเพราะอารมณ์เขาคือตัวนี้ไม่ใช่อันนี้เรียกว่ากระทําโดยพลาดมันจะมีเจาะจงแล้วก็ไม่เจาะจงถ้าเจาะจงอย่างนี้นะไปถูกคนนี้ตายไม่เป็นปาณาติบาตแต่ถ้าไม่เจาะจงเป็นคือ2คนนี้มาด้วยกันน่ะคนใดคนหนึ่งตายก็เอาอย่างนี้นะแล้วยิงคนนี้คนนี้ตายเป็นปฏิบัติเหมือนกันเพราะอะไรเจตนาเขามีลักษณะที่ไม่เจาะจงแต่ถ้าเจาะจงไม่เป็นมีเจาะจงแล้วไม่เจาะจงอีกอันนี้คือในส่วนของสาหัตติกะประโยคะส่วนอนัตติกะประโยคะหมายถึงการสั่งบุคคลอื่นสั่งเนี่ยโอ้มีหลายสั่งนะเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดความพยายาม6อย่างเวลาสั่งเพราะว่าเวลาที่สั่งเนี่ยคำสั่งเหมือนกับว่าให้ฆ่าคนนั้นแต่ว่าไอ้คนสั่งมันไม่สั่งอย่างนั้นไงจะมีในส่วนของอนัตติกะเนี่ยท่านจะพูดถึงในส่วนของวัตถุตัววัตถุเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถูกฆ่าอย่างเช่นสั่งไปฆ่าไก่ไอ้นี้ดันไปยิงเป็ดมาอย่างเงี้ยไอ้คนสั่งไม่เป็นนะคนฆ่าเป็นอย่างนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าระบุวัตถุไงไปยิงไก่ตัวผู้นะไอ้นี่ไปยิงไก่ตัวเมียมาอ้าวคนสั่งก็คนสั่งเป็นไหมระบุวัตถุอย่างเงี้ยไปสั่งฆ่าไก่ตัวผู้ไอ้คนหนึ่งไปฆ่าไก่ตัวเมียคนสั่งเนี่ยไม่เป็นคนฆ่าเป็นแต่ถ้าว่าฆ่าไก่ตัวเมียคนนั้นไปฆ่าไก่ตัวเมียมาอันเนี้ยคนนั้นเป็นแต่ถ้าระบุสีอีกไก่ตัวเมียนะแต่เอาสีด่างอันนี้ไปฆ่าสีดำมาไอคนนั้นไม่เป็นอีกคือนี่เขาเรียกว่าระบุวัตถุคืออย่างนี้คือมันผิดวัตถุเพราะเจตนาของคนที่สั่งเนี่ยต้องการจะฆ่าวัตถุนี้แต่คนที่ทำนั้นไปฆ่าสิ่งนี้เห็นไหมมันก็เลยไม่เป็นเพราะว่าอะไรไอจิตที่จะฆ่าตัวเนี้ยมันผิดจุดประสงค์ของคนที่สั่งเนี่ยความพยายามมีจิตที่ฆ่าอยู่แต่ว่ามันผิดประสงค์ของความพยายามเพราะเจตนามันมุ่งไปที่วัตถุนั้นอันนี้เขาเรียกว่าระบุวัตถุแม้กระทั่งคู่แฝดนี่นะสมมติว่าเขามีคู่แฝดใช่ไหมไอ้คนเดิมแยกไม่ออกไง
นายกกับนายขอมาคู่แฝดกันเขาสั่งไปฆ่านายขออันนี้ไปฆ่านายกมาไอ้คนสั่งก็ไม่เป็นเพราะระบุวัตถุคือนายขอนี่ไปฆ่านายกแต่เป็นคู่แฝดหน้าตาเหมือนกันเด้แต่ผิดวัตถุไหมผิดวัตถุที่ฆ่านี่ผิดอันนี้คืออนัตติกะนะระบุวัตถุนะการอ้าวการอีกการมีเวลาเวลานั่นแหละการนะเวลาเช้าเวลาเย็นเวลาเป็นหนุ่มเวลาเป็นสาวเวลาเป็นผู้ใหญ่นี่คือการให้ไปฆ่าตอนเช้าอันนี้นำไปฆ่าตอนบ่ายระบุการนะเจตนาต้องการให้ฆ่าตอนเช้าแต่ไปฆ่าตอนบ่ายคนสั่งไม่เป็นคนฆ่าเป็นเนี่ยเจตนาให้ไปฆ่าตอนกลางวันนี่ไปฆ่ากลางคืนคนสั่งไม่เป็นคนฆ่าเป็นเพราะว่าผิดการอนัตติกะเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันนะเขาระบุเวลาคือเจตนาก็ต้องการแบบนี้แต่ถ้าไม่ตรงตามที่เจตนาก็ต้องการเนี่ยไม่เป็นนะนี่เรียกว่าการแล้วก็ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่อีกคือเพราะว่าการสั่งมานานนะเดี๋ยวตอนไปฆ่าเขานะตอนเป็นเด็กอย่าฆ่าเขาให้มันใหญ่โตๆก่อนค่อยฆ่ามันอันนี้ไปฆ่าตอนเป็นเด็กนี่นะอันนี้ไม่เป็นอีกบอกให้ไปฆ่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้คือเขาเรียกว่าเวลาเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็เวลาเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ชื่อว่าการโอกาสคืออะไรโอกาสได้แก่สถานที่นะสั่งระบุสถานที่ด้วยให้ไปฆ่าในบ้านพรรคพวกไปฆ่าในป่าอย่างเงี้ยคนสั่งรอดคนฆ่าไม่รอดให้ไปฆ่าบนเรือนอันนี้ไปฆ่าที่ทางยิงก็ตายที่ทางคนสั่งรอดคนฆ่าไม่รอดคือถ้าว่าระบุในส่วนของสถานที่ถ้าผิดสถานที่นะคนสั่งไม่เป็นปนาติบาตเจตนาเขาต้องการอย่างนั้นแต่คนทำไปทำไม่ตรงตามที่เขาต้องการก็ไม่ชื่อว่าเป็นปนาติบาตมีพวกบ้านป่าทางแยกเป็นต้นนะอันนี้เขาเรียกว่าโอกาสอาวุธสั่งอาวุธอีกบอกไปนะเอาดาบไปตัดหัวมันเลยนะอันนี้เอาธนูไปยิงตายเหมือนกันไหมตายแต่ว่าคนสั่งไม่เป็นปนาติบาตให้ฆ่าแบบนี้เขาต้องการแบบนี้เจตนาเขาหรือไม่ก็อะไรไอ้วางยาพิษอีกคนหนึ่งไม่ทันใจนะเอาปืนไปยิงอย่างเงี้ยคนสั่งก็รอดคนฆ่าเป็นปนาติบาตอันนี้เกี่ยวเรื่องของอาวุธอิริยาบถอีกบอกไปฆ่าตอนนี้นะตอนที่มันเดินไปดูหนังอันนี้ตอนไปฆ่าตอนมันนอนอย่างงี้นะผิดอิริยาบถก็คนสั่งไม่เป็นคนฆ่าเป็นอีกคือมันต้องตามที่เขาสั่งเลยเขาสั่งไงก็คืออย่างนั้นมันถึงจะเป็นปนาติบาตนะอันนี้อิริยาบถแล้วก็กิริยาวิเศษไอ้คำว่ากิริยาวิเศษเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการให้สั่งไปแทงไอ้นี่ไม่ได้ไปทุบเอาอย่างเงี้ยไม่ได้อีกให้ไปแทงมันนะไปทุบคนสั่งก็ไม่เป็นให้ไปตัดคออันนี้ไม่เอาจับถ่วงน้ำอันนี้ก็เหมือนกันนัยยะเดียวกันอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของอนัตติกะนะคือท่านแยกให้ละเอียดเลยนะอยู่ในข้อไหนอนัตติกะเนี่ยองค์ในส่วนขององค์ประโยคะคือความพยายามความพยายามคือตัวนี้อุปาคโมนี่แหละกับความพยายามกับประโยคะเดียวกันตัวนี้นะความพยายามเนี่ยท่านแสดงไว้มีตั้งเท่าไหร่6มีการอนัตติกะกระทำด้วยตนเองพยายามด้วยตนเองแล้วสาติกะพยายามด้วยตนเองอนัตติกะพยายามไปสั่งผู้อื่นแล้วสั่งเนี่ยก็ยังแบ่งออกมาเป็น6อีกมีวัตถุมีการมีโอกาสมีอาวุธมีอิริยาบถแล้วก็มีกิริยาวิเศษคืออาการที่ไปฆ่าแล้วก็นิสสักิยะเนี่ยท่านพูดถึงไอ้สิ่งที่มันไม่ได้อยู่กับมืออย่างเช่นปล่อยอย่างเช่นการยิงฉีปนาวุธถึงไม่รู้ว่าเขาตายนะถ้ามีการตายเกิดขึ้นนะก็เชื่อว่าเป็นปนาติบาตนะยิงอยู่เนี่ยมันไปนู่นแต่สมัยก่อนก็มีหอกสัตว์มีธนูมีเหลาพวกนี้ก็เรียกว่านิสสักิยะมีการขว้างมีการปาอันนี้ประโยคะข้อที่3แล้วก็ถาวรประโยคะจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง
เครื่องประหารกับดักถ้าพูดสมัยนี้กับดักกับดักกับระเบิดพวกนี้มีเจตนาให้เขาตายแล้ววางผ่านไปปี2ปีแล้วมีคนไปเหยียบตายคนวางก็เป็นปานาติบาตเหมือนกันเพราะไอ้เจตนาตอนนั้นต้องการที่จะฆ่าเขาเรียกว่าถาวระถาวระแปลว่าถาวรคือสร้างเครื่องประหารที่มันเป็นถาวรมีการขุดหลุมพรางมีการวางกับดักมีการวางระเบิดมีการขุดบ่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของการฆ่าทั้งหมดนะเอาไว้จะผ่านไป10ปีก็ตามนี่อันตรายนะงั้นลาพระไปบวชก่อนเคยเป็นนายพรานแล้วไปวางต้องการจะขุดหลุมฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าเกิดมีคนตกไปตายนะมีโอกาสเป็นปราชิกได้เป็นปราชิกเลยอย่างนี้ยกเว้นแต่ว่าไปกบหลุมนั้นที่มีเจตนาไปกบหลุมนั้นนะกบหลุมแล้วก็ทำให้แน่นเลยนะให้แน่นเลยจนรากไม้มันสามารถช้อนชัยไปแล้วก็เป็นแผ่นดินปกติจึงจะพ้นแต่หากว่าไปกบหลุมแล้วก็ถมแล้วก็เป็นลมเป็นเลนฝนตกมาแล้วคนตกไปตายนะก็ยังเป็นปานาติบาตอยู่ดีเพราะยังมีไอ้เจตนาที่มันทำหลุมนั้นอยู่อันนี้คือถาวรประโยคะแล้วก็วิชามยประโยคะวิชามยะเนี่ยหมายถึงวิชาอาคมอ่ะถ้าสมัยนี้ก็เป็นพวกไสยศาสตร์หรือว่ามนต์ดำอ่ะที่เขาฆ่ากันเสกตะปูเข้าท้องหนังควายเข้าท้องอะไรก็ตามที่มันเป็นวิชาการฆ่าทั้งหมดเนี่ยอันนี้เกี่ยวเรื่องของวิชามยะคนฆ่ามีเจตนาไหมมีแต่ว่ากฎหมายบ้านเมืองเอาผิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือที่เป็นสมัยนี้แต่ว่ามันอาศัยเจตนาเขาจะอยู่ช่างเขาจะอยู่ที่ไหนก็ช่างแต่มีเจตนาที่จะฆ่าคนนี้แล้วก็ทำให้เขาตายคนทำนั่นแหละหรือคนจ้างวานให้ทำก็ชื่อว่าเป็นปานาติบาตเพราะมันไปหลอกตัวสภาวะธรรมของไปหลอกสภาวะคือตัวเจตนาไม่ได้มันหลอกไม่ได้คุณอยู่ที่ไหนคุณจะต้องการให้เขาทำด้วยวิธีการแบบนี้แล้วเขาตายด้วยวิธีการของคุณนั่นก็ชื่อว่าวิชามยประโยคะในความพยายามสุดท้ายคืออิทธิมยประโยคะอิทธิมยประโยคะนี่ฆ่าด้วยฤทธแต่ฤทธิ์เนี่ยเป็นฤทธิ์ที่เกิดจากวิบากกรรมนะเพราะว่าฤทธิ์ที่เป็นที่เกิดจากอภิญญาในฆ่าไม่ได้เพราะฤทธิ์ที่เกิดจากอภิญญามันเป็นกุศลกับกิริยา2 อย่างถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องพูดถึงคือคนที่เจริญจนถึงปัญจมัชฌานตัวเนี้ยแล้วได้อภิญญาจะอาศัยอภิญญาคือตัวรูปาวจรกุศลอภิญญาเนี่ยไปฆ่าสัตว์อย่างนี้ไม่ได้ทำไมล่ะเพราะเป็นกุศลเนี่ยจะฆ่าสัตว์ไม่ได้ที่ฆ่าสัตว์คืออะไรโทสะมูลจิตเจตนาที่เป็นไปกับโทสะมูลจิต2ดวงแต่ตัวนี้เป็นกุศลฉะนั้นคำว่าอิทธิมยะตัวเนี้ยท่านเลยบอกว่าได้แก่ฤทธิ์ที่เกิดจากวิบากกรรมหมายถึงว่าเขาเกิดมาแล้วเขามีความสามารถพิเศษเลยแล้วอาศัยไอ้ความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยฆ่าคนอย่างเงี้ยมีแต่ถ้าว่าจะบอกว่าทำอภิญญาแล้วไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีเพราะว่าอะไรชาติก็เป็นกุศลชาติแต่ฆ่าสัตว์เป็นกุศลชาติมันคนละอย่างกันไม่งั้นก็เดี๋ยวตัวนี้ฆ่าสัตว์ได้เอาแสดงรูปาวจรกุศลก็ให้วิบากเป็นอเหตุกะกุศลวิบากนำมาติดตรงที่นายอบายได้มันไม่ได้มันผิดสภาวะมันผิดกันเพราะตอนนี้กำลังพูดถึงการฆ่าสัตว์ฉะนั้นฤทธิ์มันมี2 อย่างฤทธิ์ที่เกิดจากวิบากกรรมกับฤทธิ์ที่เกิดจากอภิญญาแต่คำว่าฤทธิ์ในที่นี้ต้องหมายถึงฤทธิ์ที่เกิดจากวิบากกรรมจะเรียกว่าความสามารถพิเศษของบุคคลคนนั้นน่ะอันนี้คือประโยคะประโยคะทันไหมประโยคะมีสาติกะประโยคะอานัตติกะประโยคะนิสสกิยะประโยคะประโยคะวิชามยะประโยคะอิทธิมยะประโยคะแล้วก็อานัตติกะประโยคะแบ่งออกมาเป็นเท่าไหร่6วัตถุการโอกาสอาวุธกิริยาบทกิริยาวิเศษนอกจากนั้นท่านยังพูดโดยมูลอีกไม่ใช่โดยสมุฏฐานนะสมุฏฐานหมายถึงว่าไอ้ตัวที่จะเป็นเหตุให้เกิดปานาติบาตเนี่ยมันจะมีสมุฏฐาน3อันนี้จะมาในส่วนของพระวินัยนะ1ก็คือกายกับจิตกายกับจิต
สมุฏฐานกายบวกจิตจิตนี้ได้แก่อะไรสมุฏฐานให้สำเร็จปานาติบาตจิตนี้ได้แก่โทสะบุรุษจิต2กายก็หมายถึงกายทวารนี่แหละเพราะถ้ามีจิตอย่างเดียวสำเร็จไหมไม่สำเร็จมีกายอย่างเดียวไม่สำเร็จถ้ามีกายอย่างเดียวคือยังไงอย่างเช่นเดินไปแล้วไปเหยียบมดตายอย่างเงี้ยคือมีแต่กายเจตนาที่จะฆ่าไม่มีอย่างนี้ก็ไม่เชื่อว่าเป็นปานาติบาตนะงั้นท่านจึงรวมเอาสมุฏฐานเหตุที่จะให้สำเร็จองค์ประกอบทั้ง5อย่างเนี่ยคือการฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีกายกับจิตมีจิตที่ฆ่าด้วยแล้วก็มีการขยับเขยื้อนทางกายเรียกว่ากายวิญญัติการขยับเขยื้อนกายกับจิตสมุฏฐานที่2คือวาจากับจิตใช่ไหมมาคู่กันเลยแสดงวาจากับจิตนี่คือยังไงบวกจิตสั่งบุคคลอื่นฆ่าไงอนัตติกะวาจากับจิตกายจิตวาจากับจิตอันที่3คือกายวาจาบวกจิตเนี่ยอันนี้คือยังไงกายวาจาจิตจิตจะฆ่าด้วยลงมือด้วยสั่งคนอื่นด้วยมันรักฆ่ากันเป็นทีมไงช่วยกันฆ่าเงี้ยเอาเลยเอาเลยผมจะจับแขนจับขานี่ก็แทงเขาบอกเขาด้วยแล้วก็ตัวเองก็ทำด้วยเนี่ยคืออย่างนี้มันมีนี่เรียกว่าสมุฏฐานกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตจิตตัวนี้จะแก่อะไรโทสะโมระจิตนะเพราะจิตมันมีตั้งเยอะจิตมีตั้งเยอะกายนี่จะแก่กายทวารกับวจีทวารสมุฏฐานได้สำเร็จปานาติบาตเวทนาเวทนาได้แก่อะไรเวทนาตัวเวทนาคือทุกขเวทนาก็คือโทมนัสเวทนาระบุเวทนาอีกถ้าเวทนานะเวทนาได้แก่โทมนัสก็ได้เอาในทุกข์เลยแต่ท่านพูดเป็นเวทนา3ไงมีอะไรสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาท่านก็เลยพูดทุกข์แต่เรารู้นะเพราะทุกข์ตรงนี้ไม่ใช่ทุกข์กายแน่นอนแต่ระบุเลยว่าทุกข์ตรงนี้หมายถึงโทมนัสเมื่อโทมนัสอย่างเนี้ยในอกุศลจิต12เรารู้เลยว่าได้แก่ดวงไหนไม่ใช่โลภะแน่นอนไม่ใช่โมหะแน่นอนแต่เป็นอะไรโทสะเห็นมั้ยนี่ระบุเลยฉะนั้นเมื่อมีการพูดถึงสมุฏฐานคือจิตจิตตรงเนี้ยเรารู้ได้ไงว่าจิตนี้คือโทสะบุรุษจิตก็มาดูที่เวทนาพอท่านระบุเวทนาปุ๊บไอ้จิตตัวเนี้ยก็เลยแก้แก่โทสะบุรุษจิต2ดวงเลยเพราะว่าระบุเวทนาอย่างนี้ให้แล้วโดยสมุฏฐานแล้วก็มาโดยเวทนาฉะนั้นตัวจิตตรงเนี้ยจึงมีความสัมพันธ์กับตัวเวทนาคือจะวินิจฉัยโดยประการอื่นไม่ได้ตอนที่พูดถึงจิตอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจิตเนี่ยมันมีตั้งเยอะนะมันจิตอะไรนะบางทีอาจจะฆ่าด้วยความโลภก็ได้อยากได้ทรัพย์อย่างนี้อันนี้ไม่ได้เพราะในขณะฆ่าจริงอ่ะไม่มีเพราะอะไรเพราะเวทนาเป็นตัวบอกว่าได้แก่โทสะมูลจิต2ดวงพอมีการระบุถึงเวทนาโดยเวทนานะต่อไปโดยมูลอีกโดยมูลมีเท่าไหร่มูลมูลก็มี2เนี่ยฆ่าสัตว์มี2คือโมหะมูลกับโทสะมูลเพราะว่าในอกุศลจิตเนี่ยมันจะมีมูล3โลภะมีมูล2คือโลภะมูลกับโมหะมูลโทสะมีมูล2คือโทสะมูลกับโมหะมูลโมหะมูลจิตมีมูลเดียวคือโมหะมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าในส่วนของโลภะเขาจะประกอบกับโลภะมูลจิต8ส่วนโมหะตัวนี้ประกอบกับอกุศลจิตทั้ง12ฉะนั้นตัวมูลที่เป็นเจตสิกมีเท่าไหร่มี3คือโลภะมูลโทสะมูลแล้วก็โมหะมูลในเมื่อโมหะมูลจิตประกอบกับอกุศลจิตทั้ง12ดวงเขาก็จะอยู่กับโลภะได้โลภะประกอบกับ
อกุศลจิต8ดวงก็เลยมีโลภะมูลกับโมหะมูลโทสะประกอบกับโทสะมูลจิต2ดวงแล้วก็มีโมหะด้วยก็เลยมีโทสะมูลกับโมหะมูลแต่ตอนนี้เขามีมูลเดียวก็คือโมหะมูลแต่เวลาท่านพูดถึงมูลเนี่ยท่านจะพูดมูลคู่เมื่อเป็นมูลคู่อย่างนี้ปาณาติบาตมีโทสะและโมหะเป็นมูลพูดอย่างนี้เลยโมหะและโทสะและโมหะเป็นมูลก็จะได้แก่อะไรก็จิต2ดวงนี้แหละพูดโดยมูลคือรากเหง้าโดยมูลโดยเวทนาก็โทมนัสก็ชัดเจนกันนะโดยเวทนาพอถึงโดยมูลใช่ไรโทสะมูลแล้วก็โมหะมูลนี่เราจะไปไหนโยมถ้าไม่ใช่สองดวงนี้เราจะไปไหนถ้าโดยกรรมโดยกรรมเนี่ยปาราติบาตสงเคราะห์เป็นกายกรรมนะถ้ากรรม3กายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมแต่สำเร็จได้2ทวารคือกายทวารกับวจีทวารอันนี้คือโดยกรรมได้แก่ตัวเจตนานั่นแหละที่เป็นไปทางกายหรือว่าเป็นกรรมบทอย่างหนึ่งโดยกรรมเป็นกรรมบทกายกรรมหรือกรรมบทถ้าโดยอารมณ์มีอะไรเป็นอารมณ์ชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์ถ้าโดยผลมีโดยผลนี่นะโดยผลคือย่อมก่อให้เกิดผลในทุกขติและให้เกิดวิบากที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจในสุขติหมายถึงในประวัติการนะหลังจากเกิดมาแล้วก็ประสบพบเจอกับอารมณ์ที่เป็นอนิจฐารมณ์อันนี้โดยผลเขาในอบายเนี่ยเขาก็ให้ทั้งปฏิสนธิการแล้วก็ประวัติการเหมือนกันแต่ถ้าในสุคติเขาจะให้เฉพาะในส่วนของประวัติการหลังจากเกิดมาเพราะตัวปฏิสนธิมันเป็นผลของกุศลเนื่องจากกลุ่มของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพวกกามสุคติภูมิไงนี่คือปาณาติบาตทีนี้ผลอีกท่านได้พูดผลไว้ด้วยนะถ้างดเว้นจะมีลักษณะเป็นเช่นไรอันมีอานิสงส์อย่างไรคือมีอวัยวะใหญ่น้อยสมบูรณ์เนี่ยถ้างดเว้นนะไม่ฆ่าแต่ถ้าหากว่าฆ่ากลับกันนะอวัยวะน้อยใหญ่ไม่สมบูรณ์เป็นง่อยเป็นเปี้ยเสียขาตาเหล็กรูปร่างที่เป็นสมประกอบทั้งหมดนี่นะจะมีความเกี่ยวข้องกับปาณาติบาตเพราะว่าก่อนที่จะทําอ่ะบางทีโอ้ยกว่าเขาจะตายนะแข้งหักขาหักเล็บหลุดเห็นมั้ยพอเกิดมาตัวเองก็เหมือนกับแข้งหักขาหักไงเป็นเปี้ยอะไรต่างๆเนี่ยคือตรงกันข้ามเลยแต่ถ้าว่างดเว้นเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์ความมีสมบัติคือความสูงใหญ่หมายถึงสมบัติหมายถึงอวัยวะในตรงนี้นะแล้วก็มีสติปัญญาเนี่ยว่องไวมีเท้าตั้งอยู่ด้วยดีไอ้คำว่าเท้าตั้งอยู่ด้วยดีหมายถึงว่าเวลาที่เราเหยียบพื้นเนี่ยเท้ามันจะเรียบแต่ถ้าหากว่าคนที่ปาณาติบาตเนี่ยเท้ามันจะมีลักษณะที่เว้าๆอยู่เว้าๆทำไมจึงเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะเวลาที่คนจะไปฆ่าสัตว์นิยมมันจะเหยียบเท้าไม่เสมอท่านพูดอย่างนี้เลยอันนี้ท่านแสดงไว้ในลักษณะสูตรที่พูดถึงมหาโพธิสัตว์ลักษณะของพระพุทธเจ้าท่านจะพูดเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงมีฝ่าเท้าเรียบเสมอกันเพราะพระองค์เว้นจากปาณาติบาตมานานงั้นไอ้เราเนี่ยมันใช่ไหมมันจะมีเว้าๆตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะอะไรอันนี้เป็นผลของปาณาติบาตนะเนี่ยเราลองเหยียบดิมันจะมีโค้งหน่อยหนึ่งตรงนี้นั่นแหละแต่บางคนก็โค้งเยอะนะโค้งเยอะมีเท้าตั้งอยู่ได้ดีถ้าเว้นแต่ถ้าว่าปงโค้งจะแสดงว่าปาณาติบาตเขาจัดสรรให้เพราะว่าเวลาที่มีการฆ่าสัตว์เขาจะไม่เหยียบเท้าเสมอย่อมเห็นเนี่ยเวลาที่เขาย่องเขาจะจิกเท้าอย่างนี้นะกลัวมันถ้าเหยียบเต็มเนี่ยกลัวมันจะดังสัตว์มันจะยินจะหนีไปมันจะต้องจิกปลายเท้าไอการที่จิกปลายเท้าอย่างเงี้ยเจตนามันก็จะสร้างรูปปลายเท้ามันก็เลยทำให้เท้านี่ไม่เสมอไม่เรียบไม่เหมือนเท้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เท้าไม่เหมือนคนปกติอันนี้บ่งถึงว่าพระองค์เนี่ยรักษาศีลงดเว้นจากปาณาติบาตแล้วก็มีความงามมีความนุ่มนวลมีความสะอาดมีความกล้าค
ความมีกำลังมากความมีวาจาสละสรวยกำลังมากกำลังวังชาดีเป็นยังไงเพราะบางคนเกิดมาก็ไม่ค่อยมีแรงนะกินข้าวเยอะก็ไม่ค่อยมีแรงมีวาจาสละสรวยความเป็นที่รักของชาวโลกความมีวาจาไม่มีโทษความมีบริษัทไม่แตกแยกกันความมีความองอาจความมีรูปไม่บกพร่องความเป็นผู้ไม่ตายเพราะศัตรูใครฆ่าไม่ตายด้วยคนที่เว้นจากมรณะปฏิบัติทำไมพระพุทธเจ้าพระเทวทัตฆ่าประสงค์จะฆ่าไม่ตายก็เพราะว่าพระองค์เว้นจากมรณะปฏิบัติสูงสุดคือทำให้ห่อพระโลหิตแค่นั้นเองไม่มีใครฆ่าได้อย่างเงี้ยเพราะเว้นจากมรณะปฏิบัติมาอกุศลตัวนั้นตามไม่ทันนะฉะนั้นคนที่ไม่เคยฆ่าสัตว์เลยรักษาศีลมาดีเนี่ยใครจะตามฆ่ายังไงก็ไม่มีทางฆ่าได้แต่ถ้าว่าคนที่ทำปฏิบัติมาเยอะไม่ต้องมีใครตามฆ่าหรอกเห็นไหมเดี๋ยวก็ไปตายเองบางทีไปตายเองขึ้นรถไปก็ไปชนกันตายเห็นไหมอยู่เฉยเขาก็มาฆ่าเอาดินอนจับอยู่เฉยเนี่ยเขาก็มาฆ่าแหละนี่คืออย่างนี้คือกรรมมันจะตัวกระตุ้นเตือนน่ะชักนำมาไอ้สิ่งนั้นมานอนอยู่ด้วยกันบางคนรอดบางคนตายเห็นไหมรอดก็มีเพราะว่าเขาไม่กระทำกรรมปฏิบัติไงไม่ใช่ด้วยเหตุบังเอิญนะกรรมมันเป็นตัวจัดแจงให้ไอ้คนที่ฆ่ามันมองไม่เห็นหรือมันทำให้สำเร็จนะพูดง่ายๆถ้ายิงก็ยิงผิดอย่างเงี้ย ความเป็นผู้มีบริวารมากความเป็นผู้มีรูปงามความเป็นผู้มีสวดทรงดีความมีโรคน้อยคนที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จะมีโรคน้อยแต่คนที่ฆ่าสัตว์เป็นไงโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะ3วันดี4วันป่วยนั่นแหละเดี๋ยวก็ป่วยนู่นเดี๋ยวก็ป่วยนั่นเดี๋ยวก็ป่วยนี่ชาติแต่ละชาตินี่ป่วยเยอะแหละถ้าอากุศลกรรมข้อลานในปฏิบัติก็ให้ผลนะแต่ทั้งวัดเว้นก็จะมีโรคน้อยความไม่พัดภาคจากสัตว์และสังขารเป็นที่รักที่พอใจความเป็นผู้มีอายุยืนสุดท้ายเลยนะระบุเลยว่าอายุยืนทางงดเว้นแล้วก็ไม่พัดภาคจากสัตว์และสังขารนั้นเป็นที่รักที่พอใจเพราะตัวเองไม่ไปฆ่าเบียดเบียนใครอ่ะก็เลยไม่พัดภาคจากไม่ได้รับความรู้สึกที่ต้องพัดภาคจากสัตว์แล้วก็สังขารนี่คือผลที่งดเว้นจากปฏิบัติเอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวไปเจอในปริเฉด5เอามาเห็นว่าถ้าหากว่าเราได้เรียนในส่วนข้อพิธรรมนี่การวินิจฉัยแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมบถการฆ่าสัตว์ก็จะมีความลึกซึ้งนะโดยธรรมถ้าโดยธรรมคือเจตนาโดยอารมณ์มีชีวิตินทรีย์โดยเวทนาเป็นทุกขเวทนาโดยมูลมีโทสะและก็โมหะเป็นมูลปฏิบัติในบรรดาอกุศลกรรมบท10อย่างเหล่านี้อกุศลกรรมบท3อย่างข้างต้นคือปฏิบัติอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารนับว่าเป็นกายกรรมเพราะส่วนมากเป็นปลายทางกายทวาร4อย่างต่อมาคือมุสาวาทปิสุนวาจาพรุสวาจาสัมผัสปรปะนับว่าเป็นวจีกรรมเพราะส่วนมากเป็นปลายทางวจีทวารใช้คำว่าส่วนมากนะเพราะถามว่าไม่ใช้ส่วนมากก็จะผิดไงเพราะว่าปฏิบัติเป็นไป2ทวารคือกายทวารกับวจีทวารท่านจะว่าส่วนมากใช้อย่างนี้3อย่างข้างท้ายคืออภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐินับว่าเป็นมโนกรรมเพราะแม้ไม่เคลื่อนไหวกายหรือวาจาก็สำเร็จได้โดยสักว่ามีใจเท่านั้นคำว่ามโนกรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ออกมาทางกายกับวาจานะออกแต่แม้แต่ลำพังแค่ใจอย่างเดียวมันก็เปลี่ยนแล้วอภิชาเพ่งเล็งจะได้ทรัพย์ของคนอื่นปยาบาทปองร้ายผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแค่อยู่ในใจอย่างเดียวก็เป็นแล้วออกมาทางกายวาจาจะไม่เป็นจะเป็นไปได้ไงเพราะบางคนเนี่ยเขามีความผิดแล้วเขานั่งสาธยายมิจฉาทิฏฐิงั้นนะกรรมก็เชื่อว่าเป็นอะไรมโนกรรมนั่นแหละมโนกรรมหรือว่าพยาบาทปองร้ายผู้อื่นก็ปองร้ายผู้อื่นแต่พอถึงมานั่งแช่งเขาอย่างเงี้ยถามว่าเป็นอะไรกรรมก็เป็นมโนกรรมเหมือนกันแต่มันต้องมีองค์เขานะอภิชาเพ่งเลยจะรักทรัพย์ของคนอื่นก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเป็นกายกรรมจะต้องออกมาทางกายทวารหรือว่าจีทวารจึงจะสำเร็จนะลำพังใจอย่างเดียวไม่เป็นถ้าเป็นมโนไม่ใช่วจีกรรมก็ต้องออกมาทางกายทวารหรือว่าจีทวารจึงจะเป็นในส่วนของวจีกรรมแต่ถ้ามโนกรรมเนี่ยแม้ไม่ออกมาทางกายทวารกับวจีทวารก็ถึงความเป็นอกุศลกรรมเพราะบางคนบอกว่าอ้าว
เป็นมโนกรรมก็ต้องเป็นไปมโนทางวาจาโดยส่วนเดียวเด็ดถ้าออกมาทางกายทางวาจาวจีทางวาจาก็เป็นกรรมอื่นไม่ใช่อย่างนี้นะเข้าใจไม่ตรงอ้าวนี่แหละเขาเรียกว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3คุณเคยไหมล่ะอยู่ในคำขอขมาไงเวลาขอขมาก็พูดอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่ากายกรรม3คืออะไรวจีกรรม3คืออะไรมโนกรรม3คืออะไรเนี่ยวจีกรรม4มโนกรรม3คืออะไรก็ไม่เข้าใจหรอกเขาจะพูดมันเป็นประโยคแบบบางทีนะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้สุประมาทภาคพังต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้คนนั้นคนนี้อโหสิกรรมอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันต้องมีความตั้งใจจะสำรวมด้วยนะมันก็เหมือนคล้ายๆกับการแสดงอาบัติของพระน่ะต้องใจจะสำรวมด้วยให้เขายกโทษให้อ้าวนี่คือนะกุศลกรรมบท10ในบรรดาอกุศลกรรมบท10อย่างเหล่านี้โลภะมูลจิตให้สำเร็จอกุศลกรรมบท7อย่างคือกายกรรม2อย่างเว้นปาณาติบาตวจีกรรม4อย่างเว้นพรุสวาจามโนกรรม2อย่างเว้นพยาบาทเอาโลภะมูลจิต8ดวงให้สำเร็จอะไรได้บ้างกายกรรม2ได้แก่อทินนาทานกับกามีสุมิจฉาจารนะเว้นอะไรเว้นปาณาติบาตเพราะว่าปาณาติบาตท่านระบุแล้วว่าได้แก่โทสะมูลจิตเพราะมีตนาเป็นโทมนัสแล้วก็มีมูล2คือโทสะมูลกับโมหะมูลไงท่านระบุอย่างนี้แล้วท่านก็ต้องเว้นอะไรเว้นปาณาติบาตเพราะกายกรรมมี3ไงโลภะให้สำเร็จแค่2คืออทินนาทานกับกาเมสุมิจฉาจารวจีกรรมเนี่ย3อย่างเว้นพุทธสวาจาโลภะนะพูดปดโดยโลภะได้ไหมได้พูดปดแล้วก็อะไรพุทธวาจาพูดปดปิสุณวาจาได้ไหมโลภะได้สัมผัสปราปะได้ไหมได้เว้นพุทธวาจาพุทธวาจาการกล่าวคำหยาบเนี่ยถ้าจะหมายเอาในส่วนของโทสะนะพุทธวาจางั้นวจีกรรมเลยได้3ส่วนมโนกรรมได้2อย่างเว้นพยาบาทเพราะพยาบาทคืออะไรโทสะตัวโทสะนะฉะนั้นมโนกรรมเลยได้แค่อภิชาเพ่งเล็งจะได้ทรัพย์ของคนอื่นแล้วก็มิจฉาทิฐิไงเพราะว่ายังไงทิฐิก็ต้องประกอบร่วมกับอะไรโลภะอยู่ดีโลภะแล้วเป็นชื่อของธรรมที่มาจำแนกโลภะไงทิฐิกตะสัมปยุตตังไงก็เลยบอกว่าโลภะมูลจิตเนี่ยให้สำเร็จในส่วนของอะไรมโนกรรมได้2พยาบาทกับทิฐิมิจฉาทิฐิจริงๆตัวพยาไม่ใช่ขออภัยอภิชาไม่ใช่พยาบาทโลภะมูลจิตให้สำเร็จมโนกรรมได้2คืออภิชากับมิจฉาทิฏฐิตัวอภิชาได้แก่ตัวโลภะตัวเขาอยู่แล้วส่วนตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นธรรมที่สัมปยุตกันกับโลภะถึงยังไงเขาก็ต้องมีโลภะอยู่แล้วนะมีโลภะอยู่แล้วท่านก็เลยบอกว่าโลภะมูลจิตเนี่ยให้สำเร็จอกุศลมโนกรรม2อย่างเว้นพยาบาทส่วนโทสะมูลจิตให้สำเร็จอกุศลกรรมบท7อย่างคือกายกรรม2อย่างเว้นกาเมสุมิจฉาจารแสดงว่าโทสะเนี่ยให้สำเร็จอทินนาทานก็ได้ฆ่าสัตว์ในตัวเขาเองแล้วเพราะว่าบางคนรักทรัพย์ไม่ใช่โลภอยากได้นะโกรธอาศัยความโกรธรักไม่ได้ชอบหรอกรักเอาเพื่อเผาทิ้งก็มีทำให้เขาเจ็บใจอย่างเงี้ยคือด้วยความโทสะไงหรือในขณะที่มีการรักเกิดความกลัวเจ้าของทรัพย์ก็ได้เพราะในขณะที่มีความกลัวตอนนั้นน่ะเราถือเอาทรัพย์อ่ะตอนนั้นอาการเป็นอะไรโทสะเพราะกลัวนี่เป็นลักษณะของโทสะประทุษร้ายอารมณ์ไงไม่พอใจอารมณ์ก็เลยเป็นโทสะอย่างนี้ก็เอานะฉะนั้นในส่วนของโทสะมูลจิตจึงเป็นอกุศลกายกรรมเนี่ย2เว้นกาเมสุมิจฉาจารเพราะกาเมสุมิจฉาจารสำเร็จด้วยโลภะอย่างเดียวประพฤติผิดในกามเนี่ยไม่สำเร็จด้วยโทสะวจีกรรมทั้ง4อย่างอ้าวโทสะหมอหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมุสาวาทอะไรปิสุณวาจาพุทธวาจาแล้วก็สัมผัสปราปะเอา4อย่างเลยเพราะบางคนโกหกเพราะความกลัวก็มีอ้าวปากสั่นเนี่ยกลัวเขาจับได้ใช่ไหมก็โกหกไงนั่นลักษณะของโทสะนะมโนกรรมอย่างเดียวคือพยาบาททำมโนกรรมอย่างเดียวพยาบาทคือตัวโทสะอยู่แล้วเว้นอะไรอภิชากับมิจฉาทิฏฐิเพราะอภิชาคือตัวโลภะ
เปลี่ยนไปกับโทสะได้ไหมไม่ได้ทิฏฐิเป็นไปกับโทสะได้ไหมไม่ได้เพราะทิฏฐิเป็นไปพร้อมกับโลภะดังนั้นก็เลยได้แค่พยาบาทส่วนโมหะมูลจิตให้สำเร็จอกุศลกรรมบทได้ทั้ง10นั่นเที่ยวโดยลำพังตนบ้างโดยอาการที่คุกเขาและคนปนกันกับโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตบ้างอันนี้ท่านพูดโดยมูลนะถ้าลำพังตนเองก็คือในคราวที่เขาเป็นไปกับโมหะมูลจิต2ดวงอันนี้คือลำพังตนเองคืออย่างนี้นะเพราะเขามีมูลเดียวแต่ถ้าว่าในคราวที่เขาเป็นไปพร้อมกับมูลอื่นอย่างเช่นในคราวที่เขาเป็นไปพร้อมกับโลภะในคราวที่เขาเป็นไปพร้อมกับโทสะเพราะโมหะมูลเพราะโมหะเจตสิกประกอบกับอกุศลจิตทั้ง12ดวงท่านเลยพูดอย่างนี้นะในคราวที่ลำพังตนเองหมายถึง2ดวงแล้วก็อาการที่คุกเข้าละคนปนกับโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตบ้างก็ที่กล่าววันนี้เป็นการกล่าวเฉพาะในเวลาที่ทำกรรมข้อนั้นๆเท่านั้นไม่ใช่ในเวลาก่อนทำหรือในเวลาหลังทำอันบัณฑิตพึงทราบความละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปริเฉด5ต่อไปเถิดหมายถึงในขณะที่ทำกรรมอ่ะอย่างเช่นปานาติบาตในขณะที่ทำปานาติบาตคือต้องโทสะเท่านั้นนะแต่ก่อนทำจะมีโลภะได้ไหมได้เอาอยากจะกินน่ะอยากจะกินอย่างเงี้ยก็เกิดโลภะเอาแล้วก็ไปฆ่าไก่ฆ่าหมูอะไรก็ว่ากันไปไปหาปลามาฆ่าอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไปก่อนแต่หมายถึงว่าในขณะนั้นนั้นแต่ในส่วนของโมหะมูลจิตเนี่ยไอ้สองตัวนี้เขาระบุไม่แน่นอนนะจะพูดโดยมูลพูดโดยมูลโดยมากจะพูดโดยมูลไอ้ตัวโมหะมูลจิตถ้าสองดวงเนี่ยเพราะมีอยู่ข้อหนึ่งที่มันมีอกุศลกรรมที่ไม่สามารถที่จะนำปฏิสนธิมาได้ก็มีเดี๋ยวก็จะเจอในข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็อาจจำแนกอกุศลจิตได้มากกว่า12ดวงด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมบทเหล่านี้ได้มากกว่าอย่างเช่นในส่วนของปาณาติบาตก็ได้แก่อะไรก็โทสะมูลจิต2ดวงอทินาทานก็ได้โทสะมูลจิต2แล้วก็โมหะมูลจิต2แล้วก็โมหะมีด้วยโมหะจะได้ดวงหนึ่งนะอีกดวงหนึ่งไม่ได้แน่นอนเพราะไม่สามารถนำปฏิสนธิมาแล้วก็อะไรอีกโลภะมูลจิตอย่างนี้อันนี้เป็นการจำแนกคือถ้าเราจะจำแนกเราต้องยกองค์กรรมบทข้อนี้มาแล้วก็พูดระบุจิตไประบุจิตไปอย่างนี้ก็จะได้อกุศลจิตที่มากกว่า12ดวงอันนี้จำแนกโดยอกุศลกรรมบทอันนี้ก็จบเนื้อหาเกี่ยวกับอกุศลจิต12ดวงจบแล้วนะอ่านก่อนอกุศลจิตดวงไหนให้สำเร็จอกุศลกรรมบทข้อไหนในบรรดาอกุศลกรรมบท10อย่างขึ้นชื่อว่าอากุศลกรรมบททั้งหลายย่อมสำเร็จเพราะอำนาจแห่งอกุศลจิต12ดวงเหล่านี้เมื่อเป็นเช่นนี้บัณฑิตก็ควรทราบว่าอากุศลจิตดวงไหนให้สำเร็จอกุศลกรรมบทข้อไหนอีกหน่อยหนึ่งก่อนอื่นพึงทราบว่าอกุศลกรรมทั้งหลายมีปาณาติบาตการฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นเองชื่อว่าบททางเพราะเป็นทางไปสู่ทุกขติเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอกุศลกรรมบทหมายเอาอกุศลกรรมที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิมี10อย่างคือ1ปาณาติบาตการทำสัตว์การทำชีวิตสัตว์ให้ตกไปทันทีหมายถึงการฆ่าสัตว์2อทินาทานการถือเอาของที่เขามิได้ให้ความว่าการลักการขโมย3กามเมสุมิฉาจารความประพฤติผิดในกามทั้งหลายคือในเมถุนความว่าความละเมิดในหญิง20จำพวกด้วยอำนาจการซ่องเสพอาสาธรรม4มุสาวาทการกล่าวคำเท็จ5ปิสุนวาจาการกล่าวให้เขาแตกกัน6พรุสวาจาการกล่าวคำหยาบช้า7สัมผัสปราปะการพูดเรื่องเพ้อเจ้อเหลวไหล8อภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่น9พยาบาทความปองร้าย10มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโดยในว่าทานที่บุคคลให้ไม่มีผลเป็นต้นในบรรดาอกุศลกรรมบท10อย่างเหล่านี้อกุศลกรรมบท3อย่างข้างต้นคือปาณาติบาตอทินนาทานและกามเมสุมิจฉาจารนับว่าเป็นกายกรรม
เพราะส่วนมากเป็นไปทางกายทวาร4อย่างต่อมาคือมุสาวาทปิสุนวาจาปรุสวาจาและสัมผัสปลาปะนับว่าเป็นวจีกรรมเพราะส่วนมากเป็นไปทางวจีทวาร3อย่างข้างท้ายคืออภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฐินับว่าเป็นมโนกรรมเพราะแม้ไม่เคลื่อนไหวกายหรือวาจาก็สำเร็จได้โดยสักว่ามีใจเท่านั้นในบรรดาอกุศลกรรมบท10อย่างเหล่านี้โลภะมูลจิตฮะอกุศลกรรมบท7คือกายกรรม2อย่างเว้นปานาติบาตวจีกรรม3อย่างเว้นพรุสวาจามโนกรรม2อย่างเว้นพยาบาทส่วนโทสะมูลจิตให้สำเร็จอกุศลกรรมบท7อย่างคือกายกรรม2อย่างเว้นกาเมสุมิจฉาจารวจีกรรม4อย่างมโนกรรมอย่างเดียวคือพยาบาทส่วนโมหะมูลจิตให้สำเร็จอกุศลกรรมบทได้ทั้ง10นั่นเทียวโดยลำพังตนบ้างโดยอาการที่คุกเข่าละคนปนกันกับโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตบ้างก็ที่กล่าวมานี้เป็นการกล่าวเฉพาะในเวลาที่ทำกรรมข้อนั้นๆเท่านั้นไม่ใช่ในเวลาหรือในเวลาหลังทำอันบัณฑิตพึงทราบความละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปริเชษ5ต่อไปเถิดเพราะฉะนั้นก็อาจจำแนกอกุศลจิตได้มากกว่า12ดวงด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมบทเหล่านี้มันก็จบอกุศลกรรมในคราวต่อไปจะขึ้นอเหตุกะจิตเดี๋ยววันพฤหัสโยมว่างกันไหมวันพฤหัสตอนเช้าฮะโยมน้อยตอนเช้าวันพฤหัสวันที่12ตอนเช้าตอนเช้านะโยมเล็กพฤหัสตอนเช้าอาตมาจะสอนเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่ได้อยู่อีกก็เลยจะสอนแทนวันพฤหัสนะตอนเช้านะตอนเช้า9โมง9โมงถึง11โมงจะขึ้นอเหตุกะจิตวันที่12นะ12เพราะตอนบ่ายจะมีชุดที่เขามาเรียนอีกชุดหนึ่งปริเชษ7วันนี้เอาแค่นี้ก่อน